ครับก็มาพบในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าในหัวข้อว่า How Data Support Communication and Business นะครับก็ต่อจากพาร์ทแรกนะครับที่เราพูดถึงว่าความสำคัญในแง่ของการสื่อสารเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในกระบวนการในการตัดสินใจเนี่ยของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนที่เราเริ่มสนใจก่อนที่เขาสร้าง awareness ว่าก่อนที่เขาจะมาเที่ยวเนี่ยจนตัดสินใจซื้อมาเที่ยวเนี่ยครับมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับและแต่ละกระบวนการเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาช่วยสนับสนุนในแต่ละกระบวนการตรงนั้นยังไงบ้างนะครับซึ่งในเซสชันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับจากที่เรามาดูนะครับเราจะมาดูว่าในส่วนของ data analytics เนี่ยครับว่า introduction นิดนึงว่ามันในแง่ของ data ข้อมูลตอนนี้มีธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขามาใช้อะไรยังไงกันแล้วบ้างนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยบริษัทใน global เราเนี่ยครับถ้าพูดถึง Facebook ผมว่าทุกท่านเนี่ยคงรู้จักคิดว่า Facebook เนี่ยครับเขาทำธุรกิจอะไรครับไหนๆถ้าลองนึกดูสิว่า Facebook เขาทำธุรกิจอะไรบางท่านอาจจะบอกว่าอ๋อเขาทำโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของFacebook เองเนี่ยจริงๆเขาก็บอกเลยว่าเขาเป็น Data Company ครับคือเขาเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ Data เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าวิธีการที่เขาหาเงินเนี่ยคือเขาก็ใช้ในแง่ของมีเดียหรือว่าในแง่ของโฆษณาที่เขาคิดค่าโฆษณาแต่ว่าคอหลักๆของธุรกิจเขาจริงๆคือข้อมูลคือ data นะครับถามว่าแล้วใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาครับแน่นอนครับคือผมว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับมีไม่คงไม่มีใครไม่มี Facebook พวกเราทุกคนมี Facebook นะครับตื่นเช้ามาทำไมครับเปิดมาปุ๊บเช้ามาเราก็โพสต์หรือเราไม่โพสต์เราก็กดไลค์ถูกไหมครับดูเฟซของเพื่อนไปแล้วกดไลค์ถูกไหมครับกดแชร์กดแชร์โลเคชั่นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยครับที่เราทำตรงเนี้ยเราเจเนเรตคอนเทนต์ต่างๆตรงเนี้ยไปเป็นข้อมูลให้สำหรับ Facebook หมดแล้วถามว่า Facebook ก็ทำไงครับเขาก็ใช้ข้อมูลตรงนี้แหละครับในการเรียนรู้พฤติกรรมของคนเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละคนว่าชอบไม่ชอบอะไรนะครับแล้วถามว่าตรงนี้พอเขาสามารถเรียนรู้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งช่องทางที่เขาจะสามารถสื่อสารไปอย่างเขาเรียกว่าคอน sumer หรือว่าถ้าเกิดของเราก็ไปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆได้เป็นที่มาว่าทำไมหลายๆธุรกิจเนี่ยครับเราในแง่ของคอน sumer product หรือ service บริการต่างๆเนี่ยเราถึงต้องซื้อโฆษณากับ Facebook เพราะว่าเขาเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยในการเรียนรู้พฤติกรรมคนที่อยู่บนโลกหรือโซเชียลหรือว่าอยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook เขานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองครับอาลีบาบาคิดว่าอาลีบาบาเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักว่าเป็นไงครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซถูกไหมครับวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาทุกคนก็กดกันกระหน่ำมีใครล้มละลายไปหรือยังครับอาจจะยังไม่มีนะเพราะว่ายังมีสติอยู่นะครับแต่บางคนก็กดเพลินๆก็ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราหน้าเราก็มี10เดือน10อีกครับแล้วสักพักเราก็จะมี12เดือน12นะครับแล้วมันก็จะเป็นธรรมเนียมทุกเดือนครับจะมีให้เราเลือกซื้อวันลดราคานะครับก็จริงอาลีบาบาเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าอาลีบาบาเนี่ยคือเขาเริ่มจากอีคอมเมิร์ซแต่จริงเบื้องหลังเขาเนี่ยเขาก็เป็น data company เช่นเดียวกันครับคือเขาเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เขาเรียกว่าข้อมูลเนี่ยที่คนซื้อขายต่างๆนะครับทั้งผู้ประกอบการเองที่มาขายของเขาทั้งลูกค้าเนี่ยที่จะมาซื้อของบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าว่าใครชอบซื้ออะไรซัพพลายเออร์คนไหนที่ขึ้นมาเนี่ยคนไหนขายดีคนไหนขายไม่ดียอดขายเป็นยังไงต่างๆเขาพอเขาเริ่มมีข้อมูลนี้มากขึ้นเขาก็เริ่มทำไงครับเขาก็เริ่มขยายอยากรู้ข้อมูลมากขึ้นเขาก็เริ่มให้จ่ายค่านู่นค่านี่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆแบบจ่ายค่าเขาเรียกว่าค่าบริการต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มเขาได้เขาก็แบบเขาก็ยิ่งรู้หมดเลยว่าลูกค้าเขาคนไหนเนี่ยซื้ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างต่างๆซึ่งตรงเนี้ยถามว่าตรงเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่เขาสามารถเอามาเกิดประโยชน์ทำสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันฝั่งที่พ่อค้าแม่ขายที่ไปวางขายบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเนี่ยเขาก็รู้อีกครับว่าสินค้าไหนขายดีสินค้าไหนเป็นเทรนด์ผู้ประกอบการรายไหนขายดีทีนี้ถามว่าเขารู้ตรงนี้แล้วเขาทำอะไรต่อครับเขาก็เอาตรงนี้ครับไปทำเป็นเขาเรียกว่าเขาจะเริ่มเขาเรียกว่า develop business ของเขาเนี่ยเริ่มไปทำเป็นพวกสินเชื่อครับให้สินเชื่อซึ่งตรงนี้เขาสามารถเขาเรียกว่าเขาจะรู้เลยว่าแพลตฟอร์มผ่านขายผ่านแพลตฟอร์มว่าเนี่ยคนไหนขายดีขายไม่ดีต่างๆมีสต็อกเป็นยังไงบ้างเขาก็เริ่มทำตรงนี้ครับไปให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการของเขาถามว่าตรงนี้หลักการในการ drive business ของเขาเนี่ยคือเป็นข้อมูลล้วนๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบิ๊กบึ้มในเขาเรียกว่าฝั่งแพลตฟอร์มบิ๊กบึ้มของโลกนี้นะครับ
ตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ด้วย Data ทีนี้ถ้าถามว่าในแง่มุมของภาคที่เป็นเกี่ยวกับทัวริสึมเองเนี่ยมีการใช้ Data ตรงนี้เข้ามาบ้างแล้วหรือยังนะครับจริงๆหลายๆผมว่าจริงตอนนี้เริ่มหลายๆที่แล้วในพาร์ทแรกอย่างตัวอย่างเนี่ยครับก็เป็นแบบ Marriott โรงแรม Marriott เนี่ยครับเขาก็เริ่มใช้ข้อมูลแล้วครับมาทำในส่วนไหนครับอย่างแรกเลยทำในส่วนที่ผมรู้ก็คือทำในส่วนของที่เป็น Price ครับมีการเขาเรียกว่าเอาข้อมูลเนี่ยมาทำในเรื่องของ Price Optimization เป็นการกำหนดราคาเพราะว่าโรงแรมเนี่ยถามว่าถ้าพักเต็มตลอดเวลาเนี่ยดีไหมบางครั้งอาจจะหยุดไว้ปกติมีจุดเขาเรียกว่าจุดคุ้มทุนที่แบบกำไร Profit สูงสุดเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่เรามีอยู่เขาก็พยายามจะ Manage Pricing ว่าถ้าจองช่วงแรกเล่นราคาแบบนี้เมื่อโรงแรมจองไปถึงครึ่งนึงเนี่ยเขาจะปรับราคายังไงเช่นเดียวกับพวกสายการบินเลยครับเป็นโมเดลแบบนี้คือเรื่องของการทำ Price Optimization ต่างๆตรงนี้เขาก็เริ่มมีการเอาข้อมูลมาใช้ทำโมเดลแบบนี้นะครับในส่วนของที่เป็นดิสนีย์เองนะครับดิสนีย์เองเนี่ยก็เอาข้อมูลเนี้ยมาใช้บริหารจัดการเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในฝั่งที่เป็นบริหารจัดการในฝั่งของซัพพลายนะหรือฝั่งในการบริหารในแง่ของรีสอร์ทว่าช่วงซีซั่นของเขาเป็นยังไงโรงแรมแต่ละหรือสวนสนุกที่เข้ามาเนี่ยช่วงพีคออฟพีคเป็นยังไงบ้างเข้ามาเครื่องเล่นไหนแต่ละเครื่องเล่นเนี่ยมีคิวรอนานอยู่เท่าไหร่เพื่อเขาจะได้กำหนดว่าเขาต้องเตรียมบุคคลเตรียมทีมงานเตรียมในแง่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยช่วงเวลาไหนเนี่ยไปอยู่ที่เครื่องเล่นตรงไหนนะครับช่วงวันไหนต้องมีคนทั้งหมดกี่คนต้องมีการให้ OT เพิ่มหรือต้องมีการรับเอาซอร์สเข้ามาเพิ่มชั่วคราวต่างๆนี่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของภาคของทัวริสต์หรือภาคในธุรกิจการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าใช้ Data เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงดีเทลเล่าไปแล้วกันว่าอาจจะมี use case อะไรบ้างที่เห็นที่เขาเริ่มเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการใช้ในแง่ของการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของข้อมูลนะครับในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเขาบอกว่าไงครับ Data is oil is new oil นะครับซึ่งถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยในระดับมหาอำนาจของโลกเนี่ยมีการครับแข่งแย่งนะครับหรือว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าทำสงครามหรือว่าต่อสู้กันเนี่ยเพื่อแย่งทรัพยากรที่เป็นเรื่องของน้ำมันนะครับแต่ว่าในยุคของปัจจุบันเนี่ยทุกคนบอกว่าตอนนี้เรื่องของข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญกว่าไม่ได้แพ้น้ำมันแล้วกันนะครับก็คือหลายๆประเทศหลายๆธุรกิจเนี่ยเริ่มมีการเขาเรียกว่าไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศให้ใช้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นในประเทศเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อมูลที่มีการใช้ต่างๆเนี่ยมันจะถูกหลุดออกไปนอกประเทศหลายประเทศก็พยายามจะสร้างแพลตฟอร์มหลายๆธุรกิจพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยในแต่ละธุรกิจเนี่ยครับแม้จะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเองนะเป็นภาคของทัวร์นะครับภาคของโรงแรมนะครับหรือภาคของในฝั่งธุรกิจต่างๆเองเนี่ยจะมีสิ่งนึงที่เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า data asset ครับ data asset คืออะไร data asset ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น asset ของธุรกิจนั้นๆซึ่งธุรกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่มีเช่นสมมุติว่าในธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะรู้ว่าคนไหนเนี่ยชอบเที่ยวแบบไหนนะเป็นไหนเป็นนักท่องเที่ยวเชิงเรียกอนุรักษ์คนไหนเป็นนักท่องเที่ยวสายช้อปปิ้งคนไหนเป็นนักท่องเที่ยวถ่ายแบบแอดเวนเจอร์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยถามว่ารีเทลเค้ามีมั้ยฝั่งรีเทลก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันเขาก็มีข้อมูลแค่ซื้อขายช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวแต่ว่ารูปแบบการพักรูปแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆพวกเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยในธุรกิจอื่นเนี่ยไม่มีมันจะมีแต่เป็น specific industry ที่เรามีอยู่นะครับอันนี้คือ data asset ที่หลายๆองค์กรหลายๆธุรกิจหลายๆภาคส่วนเนี่ยพยายามจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บ data ให้เป็น asset ขององค์กรหรือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจของเราเองนะครับอีกอันนึงที่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามี data แล้วอีกส่วนนึงเนี่ยคือเขาเรียกว่า data science capability หรือความสามารถในการเขาเรียกว่านำข้อมูลมาให้เกิด business valueนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาคัสโตเมอร์นีดในเรื่องของการบริหารจัดการบริหารต้นทุนบริหารซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับก็คือเป็นอีกแองเกิลนึงที่หลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเนี่ยพยายามจะสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าผมเปรียบเทียบตรงนี้ตรง data asset ก็เหมือนกับน้ำมันนะครับถามว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมีน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ใต้บ้านเราเนี่ยแต่ว่าเราบอกว่าเราไม่มีความสามารถในการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยถามว่าน้ำมันตรงนั้นจะมี value มั้ยครับมันก็ไม่มี value ครับอย่างมากอย่างดีเราก็คือจ้างให้เขาเหมือนกับขายที่แล้วให้เขามาขุดน้ำมันเราไปนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราเนี่ยมีน้ำมันด้วยแล้วเรามีความสามารถในการขุดเจาะน้ำมันด้วยอย่างเงี้ยครับมาใช้ในการกันน้ำมันมาขายเงี้ยมันก็จะเกิด value สูงสุดเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้ผมว่าหลายๆที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยก็พยายามกลับไปหา
ว่าองค์กรของเราหน่วยงานของเราเนี่ยมี data asset อะไรอยู่บ้างนะครับและส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาต่อไปก็เป็นเรื่องของสกิลละหรือว่าทักษะในการเอาข้อมูลหรือว่าอ่านข้อมูลแปลผลข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของเรานะครับหรือว่าใช้ในการบริหารจัดการลูกค้าของเราว่าทำยังไงเนี่ยให้เขาใช้บริการเรามากขึ้นอยู่กับเรานานขึ้นรักเรามากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้หลายๆท่านเนี่ยลองนั่งนึกดูก็ได้ครับว่าเอ๊ะหน่วยงานของเราบริษัทของเราเนี่ยเรามี data asset อะไรอยู่บ้างนะครับที่อยู่ในหน่วยงานของเราซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีนะครับเราลองนึกดูว่าเออเรามี data asset อะไรอยู่บ้างอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าของเราทั้งหมดที่เคยมาใช้บริการในโรงแรมเราหรือลูกค้าของเราที่เคยซื้อทัวร์ทั้งหมดของเราเนี่ยครับเขาเป็นใครนะครับเรามีข้อมูลอะไรกับเขาบ้างเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับที่ที่เขาเคยไปท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายที่เขาใช้จ่ายกับเรานะครับผลเซอร์เวย์ว่าเราเคยสำรวจความพึงพอใจของเขาไหมข้อมูลพวกนี้ครับมันคือ data asset นะครับอันแรกกลับไปก็ลองดังนี้ลองนั่งนึกก่อนว่าเราเนี่ยมี data asset อะไรที่เป็นสมบัติของเราบ้างข้อมูลสมบัติของเราบ้างนะครับอันที่สองเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าแล้วในพอเรามีข้อมูลตรงนี้เราจะเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี้ยมาใช้ในการวิเคราะห์แปรผลเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจของเราต่อไปยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลนะครับผมว่าวันนี้หลายๆคนคงได้ยินคำว่า data อันนี้ได้ยินน่าจะรู้จักมาแล้วข้อมูลนะครับแต่ว่าอีกคำหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มได้ยินมาสักผมว่าสัก 3-4 ปีนี้แหละที่ทุกคนพูดถึงแม้กระทั่งภาครัฐเองนะครับก็พูดถึงว่าคำว่า big data นะครับคำถามคือคำว่า data เนี่ยกับ big data เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าพูดถึงแบบคนทั่วไปนะครับแบบไม่ต้องอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีเนี่ยคำว่า data ก็คิดว่าคงเป็นข้อมูลถ้าคำว่า big data ก็คงเป็นข้อมูลเยอะๆมั้งข้อมูลใหญ่ๆมั้งนะครับหลายๆคนก็อาจจะตีความอย่างนั้นซึ่งในบริบทเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือใช่นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางที่ใช้ในการเขาเรียกว่าผลิตคอนเทนต์หรือผลิตเนื้อหาของ data เนี่ยเยอะมากวันหนึ่งนะครับเราโพสต์ Facebook กันนิดนึงหรือว่าโพสต์ Instagram หรือเข้าไปเสิร์ชหรือเข้าไปเขียนบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเจเนเรตข้อมูลเจเนเรต data ตรงเนี้ยวันนึงเนี่ยเยอะมากนะครับในโลกนี้มัน data sizing ของเรามันก็เลยใหญ่มากนะเป็นที่มาว่าจากเดิมเนี่ยเราวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น data ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งของ big data เข้ามาแล้วแต่ว่าคำว่า big data เนี่ยจะไม่ได้เป็นที่ข้อมูลใหญ่อย่างเดียวครับมันจะโอเคอันที่นามที่1ก็คือเป็นเรื่องของ high volume อย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือข้อมูลจำนวนปริมาณที่มันเยอะนะครับอันที่สองคือ high velocity ครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าข้อมูลในการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผ่านมาหรือข้อมูลที่เป็นการเทรดต่างๆการเทรดหรือว่า transaction ต่างๆที่มาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งมันทำให้อะไรครับมันทำให้ข้อมูลที่เราใช้เนี่ยจากเดิมเนี่ยเราจะบอกว่าเราดูข้อมูลย้อนหลัง10ปีหลังจากนี้เนี่ยการดูข้อมูลย้อนหลัง10ปีเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในภาคธุรกิจบางธุรกิจเพราะว่าเทรนด์มันเอาไปแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เป็นกระแสโซเชียลเงี้ยเราคงไม่ดูย้อนหลัง5ปี10ปีเพราะว่ามันมาแล้วก็ไปนะครับอย่างกระแสเทรนด์เนี่ยคนพูดถึงคนคอมเมนต์คนแฮชแท็กเนี่ยมาไวไปไวซึ่งไอในสัดส่วนนิยาม Big Data เนี่ยก็จะรวมถึงข้อมูลในส่วนของนี้ด้วยนะครับนิยามที่3นะก็จะเป็นเรื่องของ High Variety ก็คือมีรูปแบบที่หลากหลายมากนะครับถ้าของเดิมเราพูดถึงข้อมูลเมื่อก่อนเราก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นก็เรียกว่า transaction นะครับแต่ว่าพอพูดถึง big data เนี่ยปัจจุบันเรามีข้อมูลอะไรที่เป็น big data บ้างครับเช่นข้อมูลวิดีโอครับวันนี้โหถ้าพูดถึงเซิร์ชในวิดีโอใน YouTube หรือใน channel ต่างๆเนี่ยมีวิดีโออยู่เยอะมากนะครับ image ภาพตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเหมือนกันถูกมั้ยวันนึงเราถ่ายภาพอัปโหลดเราเช็คอินโลเคชั่นถ่ายภาพอัปโหลดต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็น data อีกส่วนหนึ่งอันที่3ก็เป็นอะไรครับ voice เสียงครับบันทึกภาพเสียงต่างๆเสียงที่มีการคุยกันข้อมูลที่มีการคุยกันอย่างข้อมูลใน call center อย่างเงี้ยครับที่มีการเวลาลูกค้าติดต่อมาแล้วซัพพอร์ตลูกค้าเนี่ยทุกอย่างจะมีการบันทึกเอาไว้ซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเป็น data อย่างหนึ่งงั้นนิยามของคำว่า big data เอาแบบปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีถึง 7V 8V ทีนี้เอาแบบ basic common เนี่ยผมว่าเนี่ย 3V ที่เขาบอกกันก็คือว่า1ก็คือ volume ที่เยอะ2ก็คือ velocity คือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็น
ความหลากหลายของ Data นะครับว่ามันจะไม่ใช่เป็น Data ที่เป็นฟิลชัดเจนแล้วจะมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอต่างๆนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อมูลที่เป็น Big Data ถามว่าวันนี้เราใช้ข้อมูลจากที่เป็นมีเดียต่างๆเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์และกำหนดเทรนด์ทางด้านการสื่อสารไหมก็อย่างที่เรียนไปในเซสชันแรกว่าจริงๆเราใช้คอมบิเนชันกันทั้งหมดแล้วใช้ร่วมกันทั้งเป็นภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอต่างๆเพื่อใช้ในการเขาเรียกว่าคอมมูนิเคชันหรือบริหารจัดการต่างๆได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีเรื่องของ Data เรื่องของ Big Data ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าใน Data เองเนี่ยจริงๆเราสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเขาเรียกว่าลักษณะหรือว่า type ของ Data เนี่ยได้หลายๆแบบนะครับแบบแรกคือแบบstructure หรือแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนเนี่ยจะเป็นรูปแบบของข้อมูลที่เป็นผมใช้คำว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบต่างๆการซื้อขายต่างๆเช่นระบบ booking ของโรงแรมเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลชัดเจนว่าใครเป็นคน booking เข้ามาช่วงไหน booking ห้องประเภทอะไรวันที่ไหนวันที่เช็คอินวันที่เช็คเอาท์จำนวนกี่ห้องแขกมีกี่คนจะรับอาหารเช้าไม่รับอาหารเช้าหรือว่ามีคอนดิชันอีกไหมว่าต้องการห้องริมหน้าต่างชั้นเห็นวิวทะเลอะไรก็ว่าไปครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นสตรัคเจอร์นะครับส่วนข้อมูลที่เป็นอันสตรัคเจอร์เนี่ยก็เป็นข้อมูลอะไรครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับพวก Big Data ทั้งหลายเป็นข้อมูลที่เป็นภาพเป็นเสียงเป็นบทเขาเรียกว่าบทบรรยายต่างๆข้อมูลที่แบบบางครั้งเป็นเหมือนกับใช้คำว่าเป็นเซมิสตรัคเจอร์ก็ได้เช่นความเห็นของลูกค้าเงี้ยครับบางทีลูกค้าจะพิมพ์มา10บรรทัดเลยตึ๊ดอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีสตรัคเจอร์ชัดเจนมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นยาวๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลถ้าเราแบ่งเนี่ยก็จะเป็นสตรัคเจอร์กับอันสตรัคเจอร์นะครับในแบบที่เป็นภาพใหญ่ๆเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับส่วนการแบ่งอีกแบบนึงเราก็จะบอกว่าไทป์ของข้อมูลเนี่ยมันก็จะแบ่งที่เป็นคาตาโกรีคอลนะครับกับเป็นที่เป็นนัมเมอริคอลก็คือตรงที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นคุณลักษณะกับเป็นที่เป็นตัวเลขนะครับคำนี้เป็นคุณลักษณะเช่นอะไรครับข้อมูลเพศชายเพศหญิงชื่อนามสกุลต่างๆตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์หมดนะครับส่วนข้อมูลนามบัตรที่เป็นนามบัตรก็คือจำนวนค่าใช้จ่ายอายุต่างๆนะครับคือคิดง่ายๆคือข้อมูลที่เป็นนามบัตรครับคือข้อมูลที่ถ้าเอามาบวกลบคูณหารได้ครับเอามาคำนวณต่างๆได้ส่วนข้อมูลที่เป็นคาตาโกรีคอลเนี่ยคือข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะเช่นเพศชายเพศหญิงจังหวัดพื้นที่ภูมิภาคต่างๆเงี้ยครับหรือว่าสินค้าบริการต่างๆตรงนี้เป็นคาตาโกรีที่เราจะใช้มามุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอันนี้เราจะเป็นเรียกจะแบ่งออกเป็นได้เป็น2แกนซึ่งไม่สามารถเอามาคำนวณได้นะครับเป็นแค่มุมมองที่เราใช้ในการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับอันนี้เราดูภาพใหญ่ๆไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยๆลงดีเทลซึ่งวันนี้จริงๆในเซสชันเนี่ยเราจะไม่ได้ลงเทคนิคกันในเซสชันที่2นี้นะแต่ว่าพูดเห็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่าอ่ะให้เข้าใจว่าอ๋อประเภทของข้อมูลนะมันมีข้อมูลยังไงบ้างนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าให้เห็นชัดๆนะครับข้อมูลที่เป็นสตรัคเจอร์เนี่ยครับก็จะมีแบบสมมติข้อมูลเป็นชื่อเป็นนามสกุลเป็นช่วงอายุเป็นซาลารีอย่างเงี้ยเป็นเงินเดือนเงี้ยอันนี้จะเป็นข้อมูลที่แบบเขาเรียกว่ามีโครงสร้างชัดเจนสมมติว่าจะเกิดเรามีพนักงานสมมตินี่เป็นข้อมูลพนักงานเรามี100คนก็จะมีแบบนี้ครับ100บรรทัดเป็นข้อมูลที่มีการกำหนดสตรัคเจอร์ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดที่เป็นอันสตรัคเจอร์ข้อมูลจากนะครับจากอีเมลเป็น MP3 ที่เป็นไฟล์นะเป็นข้อมูล text box เป็นข้อมูลโลเคชันนะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับหรือว่าข้อมูลที่ดึงจากโซเชียลมีเดียขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นอันสตรัคเจอร์ data เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงที่เป็นคาตาโกรีกับนัมเบอริกนะครับคาตาโกรีอาจจะเป็นอันเนี้ยกรุ๊ปเลือดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับประเภท product อย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้ส่วนนัมเบอริกเข้าก็ตัวไปนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นจำนวนจำนวนยอดซื้อจำนวนสิ่งของนะครับหรือจำนวนแบบระยะทางความสูงอะไรต่างๆที่เป็นตัวเลขสามารถคำนวณบวกลบคูณหารได้นะครับพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนเคยมีคำถามเหมือนกันนะก็แบบว่าถ้าข้อมูลที่เป็นตัวเลขทุกอย่างเนี่ยมันจะถือว่าเป็นนัมเบอริคอลหมดไหมก็บางอย่างอาจจะเป็นหมดบางอันอาจจะไม่หมดอาจจะต้องคิดดูยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าถ้าเกิดผมไปเขาเรียกไงวิ่งมาราธอนเนี้ยครับคิดว่าคำถามคิดว่าลำดับการเข้าเส้นชัยเนี่ยครับเป็นนัมเบอริคอลไหมครับลองคิดดูนิดนึงว่าเป็นไหมครับนั่งอยู่ในห้องส่งเนี่ยจะมีบางคนบอกเป็นบางคนบอกไม่เป็นนะครับคนที่บอกเป็นเราเคยไปวิ่งมาราธอนแล้วสมมติครั้งแรกเข้าได้ที่1ครั้งที่2เข้าได้ที่2ครั้งที่3เข้าได้ที่3แสดงว่าผมจะบอกได้ว่า
อ๋อผมวิ่งมาราธอนมานะครับ3ครั้งเฉลี่ยแล้วผมเข้าที่ 2.785 จริงไหมครับเราเคยเอามาเปรียบเทียบแบบนี้ได้ป่ะครับจริงมันเป็นนามิข้อแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเอามาคำนวณถูกไหมส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเราเข้าที่1ที่2ที่3จริงมันเป็นนามิข้อแต่ว่ามันบางอย่างมันไม่ได้เอามาคำนวณได้มันเป็นจริงมันเป็นลำดับเฉยๆแต่มันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า value นะครับทีนี้จากเมื่อกี้เป็นภาพใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าในแง่ของข้อมูลเนี่ยเขาจะเอามาใช้ในการเขาเรียกว่าบริหารจัดการหรือในแง่ของ communication เนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าถามว่าในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยครับถ้าเราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาช่วยบริหารจัดการหรือว่าช่วยในการสื่อสารเนี่ยเอามาทำในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับผมอาจจะอันนี้ผมดูมาจากข้างล่างเนี่ยจะเป็นลิงก์นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับก็มีคนเขียนจดหมายจริงๆเอามาทำ4บุลเลตนี้ก็ได้ครับง่ายๆเราไม่บอกว่าเราไม่ต้องเอามาทำอะไรแบบยิ่งใหญ่นะครับเอาแบบมาพัฒนาของเรา4อันเนี่ยอย่างแรกคือเอามาปรับปรุงเขาเรียกว่า better design เอามาปรับปรุงดีไซน์เขาเรียกว่า media เองนะครับหรือว่า communication เองที่เราใช้ในการสื่อสารนะครับกับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับอันที่2เนี่ยส่วนใหญ่นี้เป็นทุกธุรกิจอยู่แล้วครับเราต้องการนะครับมาบูตอัพเซลบูตอัพยูเซจก็คือเราต้องการมาทำคอสเซลลิ่งอัพเซลลิ่งให้กับกลุ่มลูกค้าของเราหรือว่านักท่องเที่ยวของเรานะครับคือมายังไงให้เขามาบ่อยขึ้นหรือมาแล้วทำยังไงให้เขาอยู่นานขึ้นอยู่ใช้จ่ายกับเรามากขึ้นนะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนเขาเรียกว่าเอามาทำยังไงก็คือให้ใช้ข้อมูลยังไงให้ดูก็เรียกว่า perfect time นะครับก็คือนำเสนอได้ถูกที่ถูกเวลานะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเราต้องการจะทำอะไรครับนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็น personalized ให้กับแต่ละลูกค้าของเราเลยในแต่ละเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะได้รับเขาเรียกว่าบริการหรือว่าเขาเรียกว่าการสื่อสารแบบ personalized ส่วนตัวของเขาที่เขาชอบอันนี้ก็จะเป็นผมใช้คำว่าเป็น bullet ใหญ่ๆที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาช่วยในการเขาเรียกว่าบริหารจัดการในแง่ของเขาเรียก engagement ระหว่างเรากับลูกค้าของเรานะครับเดี๋ยวเราไปค่อยๆดูดีเทลกันครับว่าในแต่ละบูลเลตเนี้ยทำในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับในพาร์ทแรกนะครับในส่วนของ better design จริงหลายๆที่เนี่ยครับเขาก็เริ่มมีการเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการเรียกออกแบบเรียกออกแบบแอปพลิเคชันออกแบบเว็บไซต์ออกแบบมีเดียที่เราจะเสนอให้กับลูกค้าหรือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวของเราผมยกตัวอย่างเช่นเราจะโฆษณาให้เขามาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยครับคำถามคือเราจะใช้รูปอะไรเป็นสัญลักษณ์ดีนะครับอาจจะเป็นรูปวัดพระแก้วหรือเราจะใช้รูปกลุ่มที่เป็นสมมุติว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยครับเจอสยามเนี่ยครับสมมุตินะครับว่าเราจะใช้รูปไหนดีที่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวถามว่าเราจะทำยังไงครับถ้าในอดีตเราก็จะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรครับทำเซอร์เวย์นะครับหรือไม่ก็ทำโฟกัสกลุ่มนะครับจริงปัจจุบันเนี่ยหลายๆทางถ้าเป็นดิจิตอลในแง่ของแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีการที่เขาทำกันก็ใช้ว่า A/B testing ก็มีการเขาเรียกว่ากำหนด sampling เป็น2กลุ่มนะครับทำ2อันแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นแล้วทำการล้อนไปเป็นเหมือนกับ soft launch นะครับแล้วลองเก็บ feedback test ดูว่าถ้ายิงแบบที่1กับยิงแบบที่2เนี่ยครับผลตอบรับต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลเชิงสถิติให้ใช้ในการเขาเรียกว่าตัดสินใจเก็บฟีดแบ็กกับลูกค้าขึ้นมาซึ่งในแง่ของแอปพลิเคชันอย่างถ้าพูดถึงง่ายๆอย่าง Facebook เนี่ยครับหลายๆท่านลองดูครับลองไปเปิด Facebook ของตัวเองของเพื่อนดูจริงๆแล้วลองเปิดดูจะพบว่าแต่ละท่านเนี่ยเปิดมาเนี่ยนะหน้าจออินเทอร์เฟซเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเพราะจริงๆ Facebook เนี่ยเขาแอบเทสเราอยู่ตลอดเวลาแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซต่างกันเวลาที่เขาจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะซอฟต์ลอนก่อนบางคนอาจจะเป็นกลุ่มแซมปิ้งที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายครับที่เขาจะลองเทสดูเขาจะเห็นอินเทอร์เฟซเนี้ยต่างกันแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาจะวัดฟีดแบ็กที่เรามีการใช้อินเตอร์แอคต่างๆเนี่ยแล้วกลับไปแก้ไขปรับปรุงนะครับครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับแบบที่เห็นดูว่าในห้องเนี้ยครับมีใครเคยทานชานมไข่มุกไหมครับน่าจะมีเนาะต้องถามหรือต้องถามกลับใหม่แล้วว่าในทุกท่านเนี่ยมีใครไม่เคยทานชานมไข่มุกบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นกระแสอยู่พอสมควรนะผมว่าทุกๆคนเนี่ยไม่น่าจะเคยทานหรือไม่เคยทานก็น่าจะรู้จักทีนี้มีคำถามว่าถ้าเกิดจะทำเนี่ยครับโฆษณาขึ้นไปหรือว่าถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยคิดว่ารูปจากรูปนะครับ A และ B เนี่ยครับมุกลอยหรือมุกจมอันไหนมีผลมากกว่ากันเคยเห็นไหมว่า
จริงโฆษณารูปเนี่ยมีทั้งไข่มุกลอยและไข่มุกจมถูกไหมครับในชีวิตจริงครับมีใครเคยไปซื้อไข่มุกและไข่มุกลอยแบบรูปเอไหมครับคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะไม่รู้จะกินยังไงแล้วแบบมาถึงมุกลอยน้ำเหมือนน้ำแข็งแบบน้ำแข็งใสเป็นสเลอร์ปี้ในเมื่อก่อนเนี้ยซึ่งมันคงไม่มีถูกไหมครับแต่ว่าเนี่ยครับเขาก็มีการอยากจะเทสดูว่าไข่มุกลอยกับไข่มุกจมเนี่ยมีผลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือเปล่าคือเขาเอารูปเนี่ยครับแล้วก็ทำเซเวกันครับหรือยิงไปแล้วก็รับผลตอบรับนะครับจากอันนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เราทำเทสกันเฉยๆนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเทสจริงแต่ว่าทางทีมงานนะครับเราลองเทสกับกลุ่มเราตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาเราก็ลองมาเทสโดยการใช้ Data เก็บฟีดแบ็กของผู้ใช้งานจริงๆนะก็พบว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับคือถ้ากลุ่มที่ยังไม่เคยทานชานมไข่มุกมาเลยเนี่ยมุกลอยเนี่ยจะมีผลทำให้เขาอยากกินมากกว่านะแต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักชานมไข่มุกแล้วเนี่ยจะเป็นมุกลอยหรือมุกจมเนี่ยครับเขาก็ไม่สนครับเห็นเป็นรูปชานมไข่มุกเขาก็กินอยู่ดีเขาก็ตัดสินใจซื้ออยู่ดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเพราะฉะนั้นเลยเห็นว่าอ้อถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาจะดึงคนที่ไม่อยากยังไม่เคยรู้จักชานมไข่มุกเนี่ยเขาควรจะใช้เลปิเซนที่เป็นมุกลอยไม่รู้ว่าเจ้าของร้านก็ทำอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ที่ทางทีมงานของผมเนี่ยลองเทสดูเนี่ยก็จะพบว่าเออมุกลอยส่วนใหญ่คนตอบว่าเออดูน่าสนใจมากกว่าเป็นที่มาว่าไปดูที่ร้านนะครับเขาจะมีมัสคอตไม่ผมไม่เรียกว่ามัสคอตก็เป็นเหมือนกับท่านตั้งขึ้นมานะครับท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยหลายๆที่เลยครับก็ตั้งมาเนี่ยครับเป็นมุกลอยแก้วครับจะไม่ได้เป็นมุกจมซึ่งในชีวิตจริงไม่มีใครซื้อชานมไข่มุกแล้วได้มุกลอยอยู่บนแก้วแบบนี้ถูกไหมทุกคนก็จะเป็นมุกจมแต่ว่าตอนที่เขาทำป้ายโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นมุกลอยน้ำขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำโดยใช้ข้อมูลนะครับถามว่าตรงเนี้ยวันที่เราสร้าง awareness ต่างๆที่ผมบอกว่าเรายิงไปแล้วต้องรับฟีดแบ็กว่าที่เรายิงมีเดียออกไปแบบนี้หรือว่าคอมมูนิเคชันในรูปแบบนี้เนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะมาปรับปรุงตรงนี้ต่อไปนะครับอย่างมีตัวอย่างของอีคอมเมิร์ซเหมือนกันครับเขาถามว่ากลุ่มกดที่เป็นกดซื้อนะครับควรจะเป็นสีแดงหรือควรจะเป็นสีอื่นดีเนี่ยเขาก็มีการทำเทสนะครับเขาก็มีการทำเทสโดยที่แบบทำเนี่ยจากหน้าซื้อปุ่มซื้อเนี่ยทำของเป็นเขาเรียกกลุ่ม2กลุ่มเป็นสีแดงกับอีกนึงเป็นสีอื่นเนี่ยแล้วก็พบว่าสีแดงเนี่ยมีผลกับในการกดซื้อมากๆก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันก็เคยไปอ่านเจองานวิจัยงานหนึ่งครับเขาก็บอกว่าจริงๆสีแดงเนี่ยมีผลต่อคุณสุภาพสตรีมากครับเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนในอดีตย้อนไปยุคดึกดำบรรพ์ครับเพศชายก็คือเป็นเพศที่ออกไปแล้วครับออกไปล่าสัตว์ถูกไหมครับเวลาเราไปล่าสัตว์เนี่ยเราเคยไหมครับผู้ชายเวลาไปซื้อกางเกงยีนกลับมาบ้านแล้วเราก็ได้กางเกงยีนนะเวลาสมมติว่าเราคิดว่าเราจะไปซื้อกางเกงยีนเราไปถึงห้างปุ๊บนะครับเราก็เดินไปแล้วเราก็ซื้อกางเกงยีนลองเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์แล้วเราก็กลับถูกไหมครับส่วนผู้หญิงเป็นไงครับเดินเข้าไปวันนี้สมมติว่าวันนี้คิดว่าจะไปซื้อเสื้อสักหนึ่งตัวพอเดินไปเจออะไรครับป้ายสีแดงเซลล์ตรงนู้นเอาแวะดูรองเท้าหน่อยอ๋อเจอตรงนู้นป้ายแดงๆเครื่องสำอางเอ๊ะมันอะไรแดงๆแว๊บๆเราก็เดินเข้าไปดูหน่อยเซลล์สุดท้ายกลับมาได้แล้วมั้งครับได้ทุกอย่างใช่ไหมครับที่ไม่ได้คิดจะอยากได้ส่วนที่อยากจะได้เนี่ยบางทีเดินไปไม่ถึงครับตังหมดก่อนแล้วก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมสีแดงเนี่ยมันมีผลจริงหรือเปล่าพอเทสออกมาเนี่ยครับพบว่ามันมีผลจริงก็เลยเคยไปอ่านเจอครับว่าแบบมันก็มีงานวิจัยนึงเขาบอกว่าย้อนไปเมื่อกี้ที่บอกว่าในสมัยอดีตเนี่ยเพศผู้ครับเป็นเพศนักล่าถึงเวลาที่เขาต้องออกไปล่าอาหารเขาก็จะเล็งครับวันนี้จะออกไปสมมติว่าไปล่าเสือไปล่าหมูเดินไปถือไม้กระบองไปหาหมูหาเสือเจอปุ๊บตีโป้งล่าเข้าถ้ำกับกินอันนี้คือเพศชายเป็นที่มาว่าเวลาจะออกไปอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยพลาดถึงว่าตั้งไว้ซื้อเกงก็ไปซื้อเกงซื้อเสร็จกลับอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นยีนที่อยู่ในพันธุกรรมของในอดีตมาส่วนเพศหญิงทำไงครับอยู่ในถ้ำเนี่ยไหมครับเฝ้าลูกดูแลความระแวดระวังว่านตาไปครับตาจะสอดสายไปมาแล้วเขาบอกว่าเพศหญิงเนี่ยพออยู่ในนั้นก็คือพอเลี้ยงลูกเนี่ยก็จะเก็บผลเบอร์รี่ครับผลเบอร์รี่สีแดงๆเอาเก็บไว้กินเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามองเห็นสีอะไรแวบๆสีที่เป็นสีแดงแวบๆแวบๆแวบๆแบบเนี้ยครับเขาเรียกว่าเซนซิทีฟกับสีแดงครับพอเจอปุ๊บต้องรีบเก็บเจอปุ๊บต้องรีบเข้าไปดูเก็บซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเป็นที่มาว่ายีนตรงเนี้ยมันถ่ายทอดมาในพันธุกรรมผูกอยู่ใน DNA ของเพศชายและเพศหญิงแล้วมันผู้หญิงเวลาเจอสีแดงๆแล้วป้ายเซลล์สีแดงๆวิบวับวิบวับหรือแสงอะไรวิบวับแล้วเดินเข้าไปแล้วก็เสียละลายซับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เป็นที่นิสัยครับมันเป็นที่ DNAมันเป็นที่ยีนครับนะครับให้คุณผู้หญิงเข้าใจว่ามันเป็นที่ยีนที่ถ่ายทอดพันธุกรรมตั้งแต่ยุคในอดีตจนถึงมนุษย์ปัจจุบันนะเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้ผิดครับนั่นคุณสุภาพบุรุษก็เข้า
ข้าใจไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะได้มีกองเชียร์คนที่เป็นสุภาพบุรุษเฮ้ยมีกองเชียร์คนที่เป็นสุภาพสตรีให้ผมเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือแบบแรกนะเมื่อกี้ที่แบบแรกว่าเราจะใช้ข้อมูลเนี้ยมาใช้ในการเขาเรียกว่าบริหารจัดการในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าดีไซน์ better design ยังไงได้บ้างนะครับในส่วนที่สองครับเราจะเอาข้อมูลมาทำอะไรครับ boosting usage ก็คือเอามาทำง่ายๆเลยครับส่วนใหญ่ก็คือเอามาทำ upselling cross selling ก็คือทำยังไงก็ได้ upsell คือครับทำยังไงก็ได้ให้เขาซื้อเรามากขึ้นซื้อสินค้าเราเยอะขึ้นเช่นสมมุติว่ามาอยู่มาพักที่โรงแรมของเราทำยังไงให้เขามาใช้สปาของเราด้วยมาทานอาหารของเราด้วยนะมาใช้บริการมาcoffee bay ของเราด้วยนะครับมาเป็นแบบafternoon tea ของเราต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่เราจะทำเขาเรียกว่า upsell นะครับแต่ถ้าเกิด cross sell เนี่ยทำไงให้เขาเรียกว่าซื้อ product ให้หลากหลายเช่นสมมติว่ามาทัวร์กับเรามีการซื้อของเพิ่มขึ้นหรือทัวร์หรือว่าใช้เซอร์วิสต่างกันเพิ่มขึ้นนะซึ่งอันนี้ถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยเราทำไงครับเราก็จะเสนอสินค้าบริการของเราเป็น generic หรือเป็น common ถูกไหมครับถ้ามาเช็คอินปุ๊บวันนี้เรามีร้านอาหารนี้เปิดนะครับเรามีอาหารเมนูนี้น่าสนใจนะครับอย่างเราบอกว่าเดี๋ยวเรามีโชว์เวลานี้คือเราก็จะทำไมครับเราก็จะยิงมีสินค้าเราก็จะยิงแหลกครับให้ทุกคนให้เหมือนกับเขาเรียกว่า cross selling หรือ up selling ลูกค้าเราทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆจะมีเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อบางร้านนะครับพอซื้อเสร็จในอดีตทุกคนอาจจะเคยเจอนะครับพอใส่ของมาซื้อน้ำก็จะถามว่าไงครับรับซาลาเปาเพิ่มไหมครับถูกไหมครับซื้อหมากฝรั่งก็รับซาลาเปาเพิ่มไหมครับคือเขาเรียกว่า by default เลยครับซื้ออะไรฉันก็จะ cross sell ของฉันอันนี้แหละพูดออกมาเป็นสคริปต์แล้วก็เป็นที่ล้อเลียนกันในยุคหนึ่งนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนนะครับว่าแบบเอ้ยตอนนี้เขาเริ่มมีสินค้า cross หลากหลายผมก็เคยนึกนะแบบเอ๊ะทำไมเขาต้องซื้อแต่ขายแบบซาลาเปาไซลาเปาอ๋อจริงๆแล้วคือตู้มันอยู่ใกล้เคาน์เตอร์นะครับจริงๆถามว่าถ้าบอกสมมติว่ามาซื้อโค้กอันนึงพี่ครับมีโค้กอีกจะกินกาแฟไหมครับหรือว่าไปกินสินซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติมไหมถ้าคอสเซลเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ซื้อต้องเดินไปหยิบก็จะเสียเวลาในการแคชเชียร์อีกเขาก็เลยคอสเซลใกล้ๆถูกไหมก็เมื่อก่อนก็เป็นอะไรครับเป็นซาลาเปาแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับเขาแก้ปัญหาด้วยการอะไรครับเขาก็เอาสินค้าที่จะคอสเซลครับตั้งอยู่เต็มหน้าเคาน์เตอร์หลายท่านอาจจะไปซื้อของได้เคยตอนนี้ก็จะมีสินค้าที่คอสเซลเลยสามารถหยิบได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาในการทำ cross selling up selling ได้นะครับทีนี้ถามว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเราอยากเสนออะไรเรามีสินค้าอะไรเราก็เสนอแต่ถ้าเราใช้ข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพฤติกรรมของเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยที่มาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีการใช้จ่ายเป็นยังไงมือพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงทำให้เราสามารถเขาเรียกว่า cross selling up selling เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ตรงกับความต้องการของเขามากขึ้นเช่นถ้าเรารู้ว่ากลุ่มที่เข้ามาทัวริสต์กลุ่มนี้เนี่ยนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มก็เรียกว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มเลยนะมีทั้งคนแก่และเด็กแต่คนแก่และเด็กในกลุ่มนี้เป็นแฟมิลี่เดียวกันคนแก่ชอบช้อปปิ้งคนเด็กชอบก็เรียกว่าแอดเวนเจอร์ชอบเที่ยวต่างๆเนี่ยเราจะสามารถก็เรียกว่าขายบริการเซอร์วิสต่างๆในกลุ่มย่อยตรงนี้ได้อีกอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยเราสามารถก็เรียกบริหารจัดการในกลุ่มย่อยต่างๆได้อีกถ้าเราเข้าใจเขาและรู้ข้อมูลเขามากเพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายๆผมว่าตอนนี้แบบ upselling cross selling ก็คือทุกธุรกิจนะครับใช้การโรงแรมครับโอ้โหแบบบางโรงแรมเนี่ยครับถ้าเราทำข้อมูลดีๆเราจะเห็นแพทเทิร์นเลยครับว่าคนไหนทัวริสต์คนไหนลูกค้าคนไหนที่มาใช้บริการกับเราทุกปีในช่วงเวลานี้อย่างเงี้ยแล้วมาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาแล้วเขาเรียกว่ามาแล้วใช้เวลาอยู่โรงแรมเยอะหรือมาแล้วใช้โรงแรมแค่นอนเงี้ยแล้วออกไปข้างนอกตรงเนี้ยพฤติกรรมต่างๆตรงนี้เราสามารถเขาเรียกว่าเรียนรู้เอาตรงนี้ข้อมูลตรงนี้มาเรียนรู้แล้วจัดเซอร์วิสแพ็กเกจหรือโปรดักต์ต่างๆเนี้ยให้แมทช์กับเขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบูลเลตที่2ที่สามารถเอาข้อมูลมาใช้ในการเขาเรียกว่าวางการสื่อสารและวางรูปแบบของสินค้าและบริการให้ตรงตามกลุ่มลูกค้าได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น perfect time content นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นก็แล้วกับเป็น challenge หนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะที่เราทำการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรายิงเยอะไปยิงไม่ถูกเวลาถามว่าเขาจะอ่านไหมครับผมว่าหลายๆท่านอาจจะน่าจะเคยเนาะคือทำงานอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามา
ขายสมมติขายสินค้าหรือขายบริการบางอย่างเนี่ยโทรมาผิดช่วงเวลาเนี่ยเราคุยไหมครับเราแทบจะตัดสายทิ้งหรือบางคนไม่รับเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดแบบโทรมาถูกเวลาที่ฉันคิดถึงอยู่พอดีเนี่ยหรือฉันอยากได้อยู่พอดีเนี่ยโทรมาหรือว่าบางทีไม่ต้องโทรมาก็ได้บางทีแค่เป็นเมสเซจมาเงี้ยก็เหมือนรู้ใจมันคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าช่วงเวลาไหน perfect time คอนเทนต์ที่เราควรจะเขาเรียกว่าเสนอสินค้าและบริการของเราซึ่งผมว่าตอนนี้ในฝั่งที่เป็นภาคของการท่องเที่ยวเองเนี่ยมีการใช้คอนเซปต์ตรงนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างแรกที่เห็นง่ายๆเลยคือสายการบินนะครับเราลองดูก็ได้ครับเราจองเครื่องบินผมอาจจะถามเป็นคำถามทุกท่านก็ได้นะครับว่าปกติเนี่ยท่านใช้เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยในหนึ่งทริปเนี่ยนานไหมครับลองคิดดูคิดว่าใช้เวลาแบบมีใครไหมครับดูดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวสักเดี๋ยวสมมติเดือนหน้าตุลามีวันหยุดจะไปเที่ยวเปิดเลยเปิดเว็บสายการบินเลยดูปุ๊บจองปั๊บเลยมีไหมครับอาจจะมีนะครับแต่อาจจะไม่เยอะส่วนใหญ่เป็นไงครับเปิดคา3เว็บอะครับตึ๊ดดูราคาเปิดเว็บที่2ดูราคาเปิดเว็บที่3ดูราคาแล้วก็เดี๋ยวคิดก่อนหน้าเดี๋ยวมันจะมีโปร0บาทอะไรก็ออกไปก่อนถูกไหมครับผ่านไป3วันเข้ามาดูอีกทีนึงผ่านไป5วันเข้ามาดูอีกทีนึงเพราะฉะนั้นสายการบินนะครับเขาก็มีการคิดอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็อยากเขาเรียกหา perfect time หรือว่าหา magic number ว่าสมมติว่าลูกค้า1คนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเขาจะจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยจากวันแรกที่เขาหาข้อมูลเนี่ยจนถึงวันที่เขาตัดสินใจที่เขาจะจองตั๋วเนี่ยเขาใช้เวลานานขนาดไหนซึ่งจากที่ทางทีมผมเคยทำทางทีมงานเนี่ยเคยทำ data ตรงนี้มาเนี่ยมันก็อยู่ช่วงเวลาระหว่าง3วัน7วันนะครับแล้วก็15วันพอเลย15วันหรือรายเดือนนึงไปแล้วเนี่ยคิดว่าลอสแล้วหรือลูกค้าจองไปแล้วไม่ได้จองกับเราแล้วจองกับคนอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ย1 3 7โดยประมาณนะครับก็คือถ้ายังไงลองงี้ก็ได้ครับเดี๋ยวดูคลิปนี้เสร็จเนี่ยครับเย็นนี้กลับไปแล้วลองทำเป็นเสิร์ชดูก็ได้ครับเสิร์ชข้อมูลในสายการบินเลยก็ได้ครับแล้วก็ลองเข้าไปเหมือนจะคลิกจองใส่ชื่อแล้วไม่กดจ่ายตังค์อ่ะกดตัดทิ้งไปครับ24ชั่วโมงจะมีอีเมลมาหาคุณว่าเฮ้ สมมุติเราจองว่าภูเก็ตก็จะบอกว่าภูเก็ตเวทติ้งยูอยู่นะรอคุณอยู่24ชั่วโมงที่คุณเคย24ชั่วโมงจะมีเมลมาเลยถ้าคุณแบบส่งไปแล้วนะครับว่าตั๋วเครื่องบินยังรอคุณอยู่นะภูเก็ตยังรอคุณอยู่เชียงใหม่ยังรอคุณอยู่นะถ้าคุณยังเงียบไปปุ๊บ3วันเนี่ยครับก็จะส่งมาใหม่ว่าแบบที่วางไว้นะยังมีราคาพิเศษนะเพื่อเขาเรียกว่ากระตุ้นความอยากให้คนดูถ้า1ก็แล้วนะครับ3ก็แล้วยังไม่จองเนี่ย7วันจะมีมาใหม่ครับแต่7วันเนี่ยเมสเสจที่เขาจะใช้กับคุณเนี่ยที่ผมเคยเจอนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเมสเสจจะเคยไหมครับว่า last minute last call final price แล้วนะลดสุดๆแล้วนะเพื่อเป็นการครับเกิด1วันยังติดแข็ง3วันยังติดแข็งเอาวะ7วันเนี่ยเราต้องป้ายยาติดถูกไหมครับเมสเสจถามว่าเมสเสจวันที่1เมสเสจวันที่3เมสเสจวันที่7ก็ไม่ใช่เมสเสจเดียวกันแต่เขากำลังถามว่าถ้าเกิดผมไม่คิดอะไรครับผมส่งทุกวันเลยถามว่าคุณเป็นผู้รับข้อมูลเนี่ยวันแรกอาจจะตื่นเต้นนะวันที่2ส่งไปแล้ววันที่3จะเปิดอีเมลดูไหมครับส่งมาที่เดิมก็มันเป็น default บอมเยอะๆเราก็จะไม่เปิดไม่สนใจถูกไหมครับเพราะทุกคนก็ดูว่าทำยังไงที่แบบช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะสมที่สุดที่เราจะนำเสนอสินค้าและบริการของเรานะครับซึ่งตรงนี้เบื้องหลังก็มีการใช้ data แน่นอนนะครับไม่ใช่แค่สายการบินนะครับอย่างเว็บจองโรงแรมอย่างเงี้ยครับผมเข้าอันนี้ไม่ได้โฆษณาแบบเป็น generic ผมเข้าไปดูครับไปเสิร์ชข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเขาก็ดูปุ๊บเสร็จปุ๊บผมดูวันจันทร์หรือว่าดูวันจันทร์ที่12นะครับวันจันทร์ที่12นะครับประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงนะครับดูนะครับจันทร์ที่12บ่ายโมงนะครับผมไม่ซื้อครับดูเฉยๆครับเห็นไหมครับอังคารที่13บ่ายโมง1วัน24ชั่วโมงแล้วบอกเนี่ย23ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมา alert ผมแล้วว่าเห็นไหมธนศักดิ์สิงคโปร์รอคุณอยู่นะนะครับสิงคโปร์กำลังชักชวนให้คุณไปเยือนนะครับเห็นไหมครับเมสเสจที่2ที่เขาเริ่มมาส่งให้กับเราเนี่ยเขาจะมีเวลา1วันนะครับอันเนี้ยแต่ละธุรกิจเนี่ยวันเนี้ยเขาก็พยายามหาเมจิกนัมเบอร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแบบ1วัน3วัน7วันนี้แล้วแต่ซึ่งนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าวันเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น1วัน3วันหรือ5วันหรือ7วันตรงนี้ครับเราจะดูจากข้อมูลเบื้องหลังโดยมีการนำข้อมูลมาดูว่า average time หรือว่าช่วงเวลาเฉลี่ยเนี่ยที่คนดูแต่ละคนที่คนดูเนี่ยช่วงไหนดูและ activity เป็นยังไงเพื่อที่จะหา
ขาเรียกว่าเมจิกนัมเบอร์ตรงนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะมากำหนดแอคชั่นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ากำหนดเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ไทม์คอนเทนต์ให้กับธุรกิจของเรานะครับเช่นเดียวกันหนูว่าเรามีกลุ่มเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้หรือว่าลูกค้าของเราเนี้ยเราก็จะรู้เหมือนกันว่าในกลุ่มลูกค้าของเราเนี้ยเขาเข้ามาหาข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเอ้ยโรงแรมช่วงนี้เป็นยังไงมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างเราต้องเก็บเบื้องต้นเลยครับเราต้องมีข้อมูลนั้นก่อนว่าเขาเข้ามาสอบถามเราเมื่อไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการอินเตอร์แอคกลับไปถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีการเก็บข้อมูลตรงนั้นเอาไว้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับจบเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะติดต่อเขายังไงหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปคอนแทคเขายังไงต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสำคัญอีกคีย์นึงก็คือว่าทุกแอคทิวิตี้ที่มีการเขาเรียกว่าติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกค้าของเราเงี้ยหรือว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราควรจะมีการเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลต่างๆนะทั้งถ้าเรามีเป็นดิจิตอลได้ก็ดีถ้าไม่มีดิจิตอลเนี่ยอย่างน้อยในบันทึกก็ยังได้ครับบันทึกเป็นกระดาษแล้วเดี๋ยวไปใส่ Excel เดี๋ยวเราจะมีพูดต่อว่าข้อมูลจาก Excel เนี่ยเอามาทำยังไงได้บ้างในพาร์ทหลังๆของช่วงที่3นะครับอินเป็นเขาเรียกว่า put in action ให้เห็นว่าเราจะทำยังไงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับสมมติว่าข้อมูลเนี่ยจะเอามาทำยังไงได้บ้างนะครับเป็นเรื่องของการทำ personalization เคยเจอไหมครับว่าเวลาที่เราเขาเรียกว่าหาข้อมูลอะไรต่างๆอ่ะมีใครเคยซื้อของในอีคอมเมิร์ซนะครับสมมติว่าเราเข้าไปเราเลือกกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลือกดูอ่ะมือโทรศัพท์มือถือเลือกดูนาฬิกาที่เป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยครับพอเราเข้าล็อกอินเข้าไปใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเขาจะเสนอสินค้าที่คล้ายๆกันหน้าจอหน้าแรกเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจเนริกแล้วสมมติเขาเข้าไปครั้งแรกจะเป็นเจเนริกเขาเรียกว่าหมวดหนังสือหมวดแฟชั่นหมวดสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมครับหมวดอาหารบริโภคต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มเข้าไปหาเราอย่างนั้นพอเราเข้าหาครั้งแรกเนี่ยครับเขาจะเรียนรู้ครับว่าเราหาอะไรถูกไหมพอเราเข้าไปใหม่ปุ๊บเนี่ยครั้งที่สองล็อกออนเข้าไปครั้งที่สองเนี่ยสินค้าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าหน้าจอเนี่ยมันจะเริ่มโชว์สินค้าที่เกี่ยวข้องหรือว่าเก็บความต้องการของเราให้มากขึ้นครับตรงนี้เขาจะมีการข้อมูลมาทำเรื่องเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่เป็น personalization พอเขาเก็บเรียนรู้เข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆๆสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าจะแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเจอเขาเรียกว่าสินค้าบริการเนี่ยไม่เหมือนกันถามว่าเราอยากจะรู้เพอร์โซนาของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นยังไงเบื้องต้นอย่างนึงก็คือเก็บข้อมูลจากพวกนี้ครับแล้วมาเรียนรู้กับเขาว่าสิ่งที่เขาสนใจน่าจะเป็นยังไงนะสิ่งที่เขาดูเขาหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกอะไรบ้างหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นภูเขาหาข้อมูลทะเลหาข้อมูลร้านอาหารประเภทแบบโอ้โหไฮเอนด์เลยที่เป็นแบบติดดาวเท่านั้นหรือดูข้อมูลพวกสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยหรือดูข้อมูลเขาเรียกว่าการเดินทางต่างๆเงี้ยซึ่งข้อมูลต่างๆพวกเนี้ยถ้าเราเอามาวิเคราะห์ประมวลผลดีๆเนี่ยเราจะรู้ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายของเราว่าลูกค้าที่มาพักกับเราเนี่ยหรือไม่ได้ใช้บริการของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนแล้ววันหน้าเราจะดูว่าวันที่เราจะสื่อสารหรือจะกลับไปหากลุ่มเป้าหมายเราจะรู้เลยว่าอ๋อกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคาแรคเตอริสติกเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้ต่อว่าแล้วเราจะสื่อสารกับเขายังไงนะครับโดยที่กลับไปเมื่อกี้ครับที่เราทํา AB testing อ่ะครับว่าเราเรียนรู้แล้วกลุ่มเป้าหมายเราเป็นอย่างงี้เราเคยสื่อสารแบบนี้มั้ยในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเราจะสื่อสารแบบไหนเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายของเราเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอีกตัวอย่างนึงที่เห็นง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับเราe-commerce เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างจองโรงแรมก็ได้ครับพอเราเลือกประเทศเลือกโซนเข้าไปถ้าเราเลือกแต่โรงแรมก็ได้5ดาว6ดาวตลอดครับหน้าจอเรามันจะโผล่ไป5ดาว6ดาวเขาจะรู้ไลฟ์สไตล์ว่าเป็นพวกครับกินหรูอยู่สบายถูกมั้ยครับก็เป็นนักท่องเที่ยวประเภทแบบนอนต้องนอนสบายมันเขาก็จะคัดเขาคงไม่เอาแบบเขาเรียกว่าเกสต์เฮาส์ขึ้นมาโชว์เป็นหน้าแรกถูกไหมเขาก็จะเพอร์ซอนอลไลท์เป็นบางประเทศให้เราบางประเภทของโรงแรมให้เราบางแอร์เรียถ้าลึกลงมาได้อีกก็แบบว่าเราจะพักเขาเรียกว่าพักในย่านแบบเซ็นเตอร์ออฟซิตี้เท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ตรงเนี้ยจากข้อมูลเนี่ยเราสามารถเรียนรู้พวกต่างๆแบบนี้ได้นะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างถัดไปกันนะครับว่าในธุรกิจเดียวกันนะครับบริษัทนึงเนี่ยใช้ข้อมูลมาเขาเรียกว่าพัฒนาบริหารจัดการกับอีกบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับเป็นแอปพลิเคชันในการฟังเพลงครับมีใครฟังจู๊กบ้างไหมครับไม่มีนะครับอาจจะมีบางท่านในนี้พอดีในห้องนี้มีบางท่านมีฟังจู๊กนะครับก็จริงจู๊กเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยก่อนนะเป็นเจ้าแรกเลยที่กำลังมาสอนผู้บริโภคว่าเธอไม่ต้องฟังเทปไม่ต้องฟังวิทยุแล้วเธอมาฟังแอปพลิเคชันฟังเพลงกับฉันสิเธอสามารถเลือกได้นะเธอจากฟังเพลงอะไรนะก็จุ๊กเนี่ยเข้ามาเริ่มก่อนสักพักเนี่ย
เริ่มไปสักพักมี Spotify เข้ามาครับมีใครฟัง Spotify บ้างไหมครับในห้องนี้ไม่มีเหมือนกันที่ผมถามมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีฟัง Spotify พอๆกันนะครับคำถามของผมคือว่ามีใครฟังจุ๊กแล้วเสียตังค์ให้จุ๊กบ้างไหมครับส่วนใหญ่ร้อยละ95คือไม่มีครับฟังฟรีแล้วคนฟัง Spotify มีใครเสียตังค์ให้ Spotify บ้างไหมครับส่วนใหญ่ที่ผมถามเนี่ยมีคำถามคือผมก็เคยคิดเอ๊ะทำไมคนยอมจ่ายตังค์ให้ Spotify แต่ว่าพอตอนจุ๊กเนี่ยกลับไม่จ่ายตังค์ก็เลยเคยถามมาเหมือนครับบอกอ๋อเหตุผลหลักๆเหตุผลแรกที่เคยถามมาก็บอกว่าไม่อยากฟังโฆษณาอันนั้นเข้าใจได้และเหตุผลที่2ล่ะคิดว่าเหตุผลอะไรอีกเขาบอกอ๋อ Spotify เนี่ยนะมันมีฟังก์ชันนึงคือมันมี recommendation เพลงใหม่ๆให้แล้วเหมือนรู้ใจถ้าเราลองย้อนไปดูนะครับจะเห็นว่าจุ๊กเนี่ยถ้าเราดูในรายละเอียดต่างกันเนี่ยจุ๊กเนี่ยเวลาที่เขาเลือกเพลงเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นธีมครับแบบ new release นี่ครับเพลงไทยเพลงเทศนะครับหรือว่าจะเป็นธีมว่าอะไรครับสุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลาผมเรียกถูกพอไม่รู้นะผมก็จำมาก็จะเป็นธีมเพลงแบบนี้ถูกไหมครับก็คือเราอยากได้ธีมเพลงไหนธีมชาอะไรเราก็เข้าไปเลือกเพลงอันนั้นคือเป็นจุ๊กนะครับส่วน Spotify เป็นไงครับคือพอเขาฟังเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอย่างครับเห็นไหมครับ recommendation for you เบื้องหลังยิง Spotify ครับเขาจะมีโปรแกรมบางอย่างหรือมี engine บางอย่างครับที่เขาจะ learning คือว่าเขาจะจับทุกคนเลยครับว่าเราเนี่ยมีการฟังเพลงแบบไหนยังไงบ้างและเขาก็จะ recommend เพลงที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราฟังเข้ามาคำถามว่าเขาเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราชอบฟังเพลงแบบไหนคิดว่าเขาจับจากอะไรครับจับจากชื่อเพลงไหมครับพอดีผมไม่ได้เปิดโปรแกรมให้ดูนะครับคือเราเคยดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็มาดูโค้ดข้างหลังว่าเขาจับเซนติเมนต์ยังไงเบื้องหลังครับเขาอ่ะจะใช้เพลงแต่ละเพลงเนี่ยมีเลข ID อยู่แล้วเพลงนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเพลงนี้มีความเป็นล็อกกี่เปอร์เซ็นต์มีความริทึมกี่เปอร์เซ็นต์แดนซ์กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจะวัดเป็นตัวเลขหมดเลยครับแล้วก็ออกมาเป็นค่าหนึ่งเป็นสกอร์หนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเพลงซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยสกอร์พวกนี้จะถูกคำนวณครับแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าผมนะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงล็อกอยู่กี่คือมีความเป็นล็อกในเพลงนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีความเป็นริทึมมีความเป็นแดนซ์มีความเป็นแจ๊สเมโลดี้ทั้งหมดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถึงเวลาเขาก็ทำทุกเพลงไปแบบนี้ครับแล้วเขาก็ไปควานหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าไหนที่มันอยู่เพลงไหนต่างๆที่มันมีค่าความเป็นล็อกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยเขาก็จะเลคคอมเมนต์เพลงนั้นมาให้ผมแล้วเราจะรู้สึกเลยครับผมถามหลายคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ว่าทำไมแบบแนะนำแต่เพลงเพราะๆมาให้ฉันฟังตลอดรู้ใจแบบจริงเบื้องหลังคือเขาทำแบบนั้นแหละครับเขาไม่ได้นับชื่อเพลงเขาไม่รู้จักชื่อเพลงเขาทำเพลงข้างหลังเนี่ยออกมาเป็นค่าทุกค่าแล้วก็ใช้อัลกอริทึมในการเขาเรียกเหมือนใช้ machine learning ในการเรียนรู้ว่าคนคนนี้ชอบอะไรแล้วเลคคอมเมนต์มาอันนี้ก็คือสังเกตเลยว่าธุรกิจเดียวกันอันนึงมีการใช้ข้อมูลมาเขาเรียกว่าสื่อสารทั้งบริการและสินค้าให้กับลูกค้ากับอีกอันนึงคือให้ลูกค้าคือโยนทั้งแผงแล้วให้ลูกค้าเลือกเอาเองก็เลยเป็นที่มาว่าคนผู้ใช้ส่วนหนึ่งเนี่ยยอมจ่ายตังค์เป็นเมมเบอร์ของ Spotify ส่วนจุกทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ตังค์จากที่เป็นผู้เค้าเรียกผู้ใช้งานนะส่วนใหญ่ก็ได้จากเพลงที่เป็นสปอนเซอร์ตรงนั้นเองนะอันเนี้ยเห็นเลยว่าธุรกิจเดียวกันการบริหารจัดการต่างกันผลลัพธ์ก็อาจจะต่างกันนะครับโอเคทีนี้ถามว่าในแง่ของ Big Data เองเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่า Data เองเนี่ยเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงเนี่ยธุรกิจยังไงได้บ้างนะก็เป็นย่อยเล่าเป็น Use Case ละกันนะครับก็อย่างรีเทลนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะเมื่อก่อนอดีตเราก็ทำแอปซื้อของไปตลาดต่างๆทุกวันนี้เริ่มมีครับเริ่มผ่านซื้อผ่านออนไลน์ยิ่งช่วงนี้มีโควิดนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นไงครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถูกมั้ยครับทุกคนใครจะคิดว่าคุณแม่ผมเนี่ยครับ60กว่าก็มาเริ่มใช้ดิจิตอลเนี่ยครับตอนยุคโควิดเนี่ยแหละครับเพราะไปห้างไม่ได้นางก็อยากซื้อของนางก็ต้องมาสกิดผมถ้าแรกๆก็ซื้อให้ครับหลังๆผมเริ่มยุ่งไม่อยู่ก็สอนให้จิ้มเอาเองครับแรกๆก็บ่นนิดหน่อยหลังๆนี่จิ้มไม่บอกลูกอ้าวแม่อะไรมาอีกแล้วอะไรมาอีกหน้าบ้านอีกแล้วเราสามารถทำให้สาววัยเกษียณสามารถซื้อของออนไลน์และติดใจเพราะว่าผูกบัตรกับลูกครับนางจิ้มอย่างเดียวครับแล้วก็ไปรับของครับลูกก็จะงงๆอ้าวถึงเวลามาอีกแล้วบินค่าอะไรเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ยุคนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าของเรานักท่องเที่ยวของเราเนี่ย
เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตอลผมว่าทั้งโลกแล้วครับตอนนี้ในแง่ของอันนี้ให้impact ในส่งที่เป็นเฮลท์แคร์ครับแต่เดิมเนี่ยเราไม่สบายเราต้องไปหาหมอถูกไหมครับตอนนี้เราก็เริ่มมีเขาเรียกว่าดิจิตอลแล้วเป็นเหมือนกับช่องทางออนไลน์ที่เราสามารถคุยกับหมอได้ผ่านวิดีโอคอลโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมครับเพราะว่าการไปโรงพยาบาลเนี่ยเวลาที่ใช้เยอะสุดที่เคยสำรวจมาคือเวลาที่ใช้ในการรอพบคุณหมอแต่เจอคุณหมอเป็นไงครับคุยเสร็จ5นาทีรอเจอหมอเป็นไงครับบางทีกว่าจะเข้าไปชั่วโมงหนึ่งหรือว่า30นาทีครับเจอคุณหมอแป๊บเดียว5นาทีถ้าเราสามารถก็เรียกปรับเซอร์วิสโดยใช้เขาเรียกว่าดิจิตอลต่างๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงเรียกว่าสินค้าและบริการของเราเนี่ยจะทำให้ตรงนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งแต่ว่าพอเราทำเป็นดิจิตอลเนี้ยข้อดีนะครับเราจะสามารถเขาเรียกว่าอย่างเซสชันที่เราบอกว่าเราสามารถตามรอยหรือว่าเทรดมีการทิ้งหลอกต่างๆเอาไว้แล้วสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาเรียนรู้ได้ว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้ฝั่งที่เป็นโรงแรมนะครับต่างๆเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าก็เริ่มมีผ่านไปการพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้แล้วนะครับการเข้ามาเสิร์ชต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าใครเสิร์ชอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็อย่างตัวอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งที่เป็นมีเดียนะครับแต่เดิมก็ครับดูทีวียุคนี้ถามว่ามีดูทีวีอยู่ไหมจริงก็ยังมีดูอยู่นะแต่ถามว่าเราสามารถเมื่อก่อนตอนยุคผมเด็กๆกับพูดเด็กๆก็แอบเขินนิดนึงนะยุคผมเด็กๆเนี่ยถ้าแบบละครไหนดังเนี่ยครับตอนอวสานเนี่ยครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถนนจะเป็นไงครับเงียบกริบรถจะเลิกทุกคนจะเลิกงานจะรีบกลับไปบ้านนะไปรอนั่งดูทีวียุคนี้เป็นยังไงครับโอ้โหมีใครยังเปิดทีวีอยู่บ้างไหมครับก็คงมีแต่อาจจะน้อยมากทุกคนก็จะเปิดครับเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน YouTube ถูกไหมครับก็คือเดี๋ยวนี้ผมว่าในฝั่งที่เป็นละครเองอะไร ก็เริ่มเหนื่อยคือแบบทุกคนรอได้ครับไม่ต้องดูตอนจบพร้อมกันก็ได้ทุกคนเดี๋ยวสะดวกตอนไหนก็ดูตอนนั้นนะครับจากสถิติที่ผ่านมาลองทายกันเล่นๆก็ได้ครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากมีเดียเจ้าใหญ่แห่งหนึ่งนะครับในละครว่าคิดว่าถ้าเกิดในฝั่งที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับช่วงเวลาไหนนะครับที่คนเนี่ยดูละครเยอะที่สุดลองทายดูหลายๆท่านอาจจะตอบผมเดานะหลายท่านก็บอกว่าในนี้หรอครับสองทุ่มถูกไหมแต่เป็นเวลาเดิมแล้วหลังข่าวครับสองทุ่มที่เข้ามาดูออนไลน์มาดูละครออนไลน์แอปพลิเคชันถูกไหมครับจากสถิติครับที่เป็นสถิติไม่ใช่สถิติครับจากข้อมูลเลยครับจากข้อมูลจริงๆที่ดูจากแอปพลิเคชันนั้นๆเนี่ยเวลาที่เป็นพีคที่สุดคือเป็นเวลาที่บอกไปแล้วทุกคนจะตกใจครับสองโมงถึงสี่โมงนี่แหละครับบ่ายสองถึงบ่ายสี่เนี่ยครับแต่เป็นเวลาอะไรครับเป็นเวลาที่ทุกคนทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็เริ่มเหนื่อยไปทานข้าวเที่ยงมาช้อปปิ้งมาร้อนๆขึ้นมาร้อนๆยังไม่มีมูดโทนในการทำงานเราก็ทำไงครับเปิดดูนิดนึงถูกไหมครับแล้วก็สลับหน้าจอไว้กับนายถ้านายเดินมาเราค่อยสวิตช์หน้าจอทำเป็นใส่หูฟังเหมือนตั้งใจพิมพ์อะไรสักอย่างนึงพอนายเดินไปเราก็สวิตช์หน้าจอกลับรับสี่โมงก็จะเริ่มดาวลงไปเพราะอะไรครับเพราะเราต้องเตรียมตัวครับเพราะเลยไปกว่านั้นเดี๋ยวรถจะติดใช่ไหมครับเก็บของเก็บข้าวอะไรให้เรียบร้อยครับหรือบางทีแบบดูเสร็จแล้วล่ะครับไม่เป็นไรห้าโมงครึ่งค่อยเริ่มทำเพราะเราจะได้ OT นะครับแล้วก็อันนี้คือข้อมูลที่มันสะท้อนออกมาคือเพราะทุกคนจะคิดว่าดูตอนเลิกงานแต่ว่าเรากลับบ้านเราไปทำอย่างอื่นครับ อันนี้ก็คือเป็นจากข้อมูลเนี่ยจะบอกแฟกต์อีกแบบนึงจากที่เราในเพอร์เซพชันที่เราคิดนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสที่เป็นเคสจริงนะครับพอบอกงี้เจ้านายหลายท่านอาจจะเครียดนะครับว่าจริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ของลูกน้องในองค์กรท่านนะครับเป็นแค่สถิติโดยทั่วไปนะครับอันนี้หรืออาจจะเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ชี้นำอะไรอาจจะเป็นนักศึกษาเวลาว่างอยู่นะครับเรียนตอนเช้าบ่ายว่างนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงก็ได้มีการพวกใช้เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างของ consumer product อันนึงที่เขาแบบว่าเขาอยากจะออกสินค้าใหม่ครับอันนี้เป็นฝั่ง communication เคสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสมมติว่าเขาอยากจะออกสินค้าและบริการใหม่ครับแล้วไม่รู้ว่าจะออกยังไงดีสิ่งหนึ่งถ้าเกิดบอกการไปรับฟังไปนั่งสัมภาษณ์ผู้บริโภคเนี่ยครับบางทีก็พอเราเจอตัวเนาะคนก็ไม่กล้าบอกอะไรจริงๆตรงๆยิ่งถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถนอมน้ำใจอยู่แล้วถามว่าสีนี้เป็นยังไงสีนั้นเป็นยังไงทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะแบบทุกอย่างดีหมดไม่กล้าปฏิเสธจริงๆมันอย่าง consumer product ตัวใหญ่เนี่ยครับเขาก็อยากจะดูอยากจะเรียนรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยชอบลิปสติกสีไหนแต่งหน้าโทนไหนเขียนคิ้วอะไรโทนอะไรยังไงต่างๆเนี่ยเขาก็ทำแอปพลิเคชันหนึ่งครับแล้วให้เขาไปนั่งเล่น
นั่งเล่นกินฟรีๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เขาก็ใช้ตรงนี้ให้การเก็บข้อมูลว่าอ๋อผู้หญิงรูปหน้าแบบนี้เทรนแบบนี้นะกระแสมานะชอบสีนี้ชอบลิปสีนี้สไตล์การเขียนคลิปเป็นแบบนี้แล้วค่อยนำตรงนี้ครับมาทำเป็นไงครับมาทำเป็นสินค้าแล้วถามว่าทำเสร็จจะไปขายใครครับก็คนที่เข้ามาลองนั่นแหละครับถ้าเขาเก็บข้อมูลดีๆเนี่ยรีลิสแรกไม่ต้องคิดมากแล้วผลิตออกมามีลูกค้าอยู่แล้วยังครับแน่นอนเพราะว่าคนให้รีควายไหมหรือคนให้ความต้องการคืออะไรครับคือลูกค้าเองถูกไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเราลองกลับมาย้อนกับว่าสมมติถ้าเราจะทำแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี้ยเราลองเริ่มจากทำอย่างนี้ก่อนได้นะครับเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับเซอร์เวย์ออนไลน์หรือว่าเป็นเกมมิฟิเคชันก็ได้ว่าถ้าเราจะไปจัดทัวร์แบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณลองเลือกเดสติเนชันที่เป็นเกมนี้ว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวสมมติว่าประเทศไทยเลย5วันคุณอยากจะเล่นตรงไหนบ้างจิ้มๆๆๆเงี้ยทำเป็นเกมมิฟิเคชันแล้วออนไลน์ออกไปอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นการเก็บข้อมูลถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยเราสามารถรู้เลยว่าใครเข้ามาเล่นเกมอะไรและเล่นเกมเนี่ยเลือกรูปแบบของการสมมติเราทำเป็นเกมท่องเที่ยวครับรูปแบบของการท่องเที่ยวเป็นยังไงวันที่เรารับข้อมูลนี้เสร็จเราดีไซน์แพ็กเกจเสร็จปุ๊บก็กลับไปขายคนที่เขาเลือกแบบนี้แหละครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนเลยทำให้ถามว่าการทำแบบนี้ใช้ข้อมูลแบบนี้คมขึ้นไหมคมขึ้นเราสามารถลงระดับเพอร์ซันแนลบุคคลเพอร์ซันแนลบุคคลได้เลยไหมก็ลงได้เลยถูกไหมเพราะเราเขาเป็นคนให้ข้อมูลเองเรารู้ว่าเขาเป็นใครเรารู้ว่าเขาเข้ามาด้วยชาแนลไหนเราสามารถเขาเรียกว่ายิงการสื่อสารได้ถูกชาแนลถูกสินค้าและบริการกับความต้องการของเขาได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงกันต่อว่าถ้าในแง่ของเขาเรียกว่า data analytics เนี่ยครับถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะแยกเป็นจริงอาจจะแยกเป็นสองสายก็ได้ครับมันมีคำอีกคำหนึ่งคำว่า data science data science ก็เหมือนแบบถ้าแปลเป็นแบบง่ายๆก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปแบบตรงๆนะครับหลายท่านอาจจะงงว่าคืออะไรก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีทักษะในการเขาเรียกว่าดึงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจัดบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเพื่อหาแอคชั่นทางธุรกิจนะครับก็คือจริงตอนนี้ถ้าพูดถึง Data ไอ้จริงๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 สายหลักๆนะครับสายแรกเนี่ยเป็นสายเขาเรียกว่า Business Analyst หรือว่าเป็นนักวิเคราะห์นะครับเชิงธุรกิจต่างๆก็อาจจะเป็นเหมือนกับuser ของเรานะครับเป็นคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะเป็นผู้บริหารเองนะครับเป็นฝ่ายกลยุทธ์นะครับต่างๆก็คือคนกลุ่มนี้กลุ่มแรกนะครับสายที่2เนี่ยจะเป็นสายเขาเรียกว่าสายทำพวก machine learning ทำพวก AI นะครับเป็นแบบโรบอติกต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละสายเนี่ยมันมี use case ทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วแต่ละ use case เนี่ยเอามาใช้ในส่วนของงานในเรื่องที่เป็นการท่องเที่ยวหรือทัวริสต์เนี่ยยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูในสายแรกก่อนครับในสายที่เป็น business analyst นะครับในแง่ของ business analyst นะครับก็คือว่าหลักๆงานหลักๆของ business analyst เนี่ยก็คือเป็นการเขาเรียกครับเป็นการเขาเรียกว่า build analysis model นะครับทำในแง่ของ simulation ต่างๆ create scenario นะครับ understand product feature ต่างๆโดยใช้ข้อมูลนะครับโดยที่จะมีการใช้ข้อมูลเชิงอะไรครับสถิติต่างๆเนี่ยเข้ามาดูว่าถึงพฤติกรรมหรือว่าสินค้าและบริการเนี่ยของผู้บริโภคเนี่ยว่ามีความต้องการอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ถามว่าในฝั่งที่เป็น business analyst เลยเนี่ยสามารถเอามาใช้กับเขาเรียกว่าฟังก์ชันงานหรือว่าส่วนงานตรงไหนได้บ้างจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าในแง่ของการใช้ข้อมูลมันเนี่ยครับซัพพอร์ตทุกฝ่ายเลยครับไล่ตั้งแต่แบบฝั่งที่เป็น engage กับลูกค้าจนถึงฝั่งที่เป็นฝ่าย supply chain เองเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างอ่ะฝั่งที่เป็น supply chain เนี่ยครับก็จะโอ้ในแง่ของ retail ไม่ต้องพูดถึงเขาใช้หมดอยู่แล้วในแง่ของอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าอย่างนักอย่างถ้าเป็นการท่องเที่ยวครับ supply chain สมมติว่าถ้าผมเป็นบริษัททัวร์ครับผมก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้มาบริหารสั่งฝั่งที่เป็น supply ผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมเรื่องของไกด์ทัวร์นะครับเรื่องของร้านอาหารต่างๆเนี่ยผมก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้มาดูได้ว่าผมจะมีเนตยังไงโดยที่เลือกโรงแรมในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสมสายการบินเช่นเดียวกันผมควรจะจองออกมาเป็นเบลก่อนไหมอย่างเงี้ยครับที่ให้ราคาต้นทุนของผมเนี่ยถูกลงหรือว่าช่วงไหนเนี่ยผมควรจะยุ่งเขาเรียกว่าดีลกับโรงแรมช่วงไหนด้วยจำนวนเท่าไหร่หรือว่าสายการบินเนี้ยรูทไหนที่ผมควรจะดีลไว้ก่อนด้วยราคาที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีข้อมูลในอดีตมาเราใช้ในการวิเคราะห์รวมไปถึงการทำนายไปข้างหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของซัพพลายตรงนี้ได้คมมากขึ้นได้เขาเรียกบริหารจัดการได้ในต้นทุนที่ดีที่สุดได้นะครับ
ในส่วนของที่เป็นคัสโตเมอร์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอันนี้ผมว่าใช้ทุกธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมตัวอย่างเราก็มาเยอะแยะแล้วนะคัสโตเมอร์เอนเกจเมนต์อยากรู้ความต้องการของเขาจะสื่อสารกับเขาต้องใช้ข้อมูลยังเอาข้อมูลมาดูว่าจะสื่อสารกับเขาในรูปแบบไหนช่องทางไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เราใช้เยอะอยู่แล้วนะครับฝั่งที่เป็น pricing ครับในแง่ของโรงแรมอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้อย่างที่เคยเรียนไปตอนแรกว่าในเรื่องของราคาครับการทำ pricing optimization คือราคาแต่ละช่วงควรเป็นเท่าไหร่ดีนะครับช่วงแรกควรเปิดราคาด้วยเท่าไหร่เมื่อมียอดจองมาถึงขนาดนี้แล้วสมมติว่า occupy rate เนี่ยเป็นสัก 20-30% แล้ว pricing model เราควรจะปรับ flexible ยังไงบ้างวันหยุดห้องริมหน้าต่างห้องชั้นบนห้องชั้นล่างเนี่ยถ้าเราสามารถคำนวณได้เนี่ยบริหารจัดการ pricing ได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ครับทำให้แบบรายได้ของเราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิด profitability หรือว่า profit เนี่ยสูงที่สุดจากรีซอร์ทที่เราใช้เนี่ยน้อยที่สุดถ้าเราบริหารจัดการได้โรงแรมก็อย่างหนึ่งที่บอกครับมาริออทเนี่ยก็มีการใช้นะจริงๆผมว่าหลายๆโรงแรมก็เริ่มมีการใช้ pricing model แบบนี้แล้วนะครับสายการบินไม่ต้องพูดถึงสายการบินใช้อยู่แล้วครับแน่นอนนะครับเรื่องของการบริหารจัดการคนนะครับอันนี้ก็แน่นอนมีการเขาเรียกว่าถ้าฝั่งโรงแรมสมมติถ้าเรามีการใช้ข้อมูลPredict นะครับดูข้อมูลจากโซเชียลที่บอกว่าเอ้ยกระแสจะเริ่มมาแล้วนะดูข้อมูลว่าจะมีการเขาเรียกว่าโปรโมทท่องเที่ยวนะครับจากมีเดียที่ยิงออกไปเนี่ยในพื้นที่ของเราน่าจะทำงานได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการเนี่ยเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเนี่ยของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วเราเนี่ยเขาเรียกว่าซัพพลายได้เท่าไหร่เราต้องใช้คนถูกไหมครับพนักงานของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยยังไงเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับความต้องการหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาตรงเนี้ยได้ถามว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะไปหาจัดการได้ถูกไหมครับถ้าเกิดบอกว่าสมมติถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยเราไม่แบ่งจัดการชวนนักท่องเที่ยวมาเยอะคนไม่พอเป็นไงครับเราก็เสียโอกาสแต่ถ้าบอกโอเคงั้นเราจ้างคนมาเลยรอไว้เลยถึงเวลาถ้าเกิดเราไม่ได้ดูข้อมูลเราไม่ได้ทำนายไว้ก่อนเนี่ยกลายเป็นว่ายังไงครับนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเยอะแต่ว่าเราเขาเรียกว่าใช้คนไว้เยอะต้นทุนเราก็สูงเราก็ต้องแบกภาระต้นทุนตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านคนเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งนะถ้าบอกว่าข้อมูลการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะแบบวีคเอนด์อย่างเดียวนะครับคำถามคือเราจะจ้างเอาท์ซอร์สได้ไหมใช้นักศึกษาฝึกงานในบางงานได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่ามีการแชร์อโลเคทจากเขาเรียกว่าถ้าเป็นโรงแรมในเชนของเราสาขาอื่นจังหวัดอื่นต่างๆเนี่ยเราสามารถอโลเคทคนเนี่ยมาตรงนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันหรือว่าจังหวัดที่แบบเที่ยวพร้อมกันอย่างเงี้ยไกด์ไม่พออย่างเงี้ยเราจะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ข้อมูลมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของ product service and quality อันนี้ก็จะเป็นในฝั่งที่เป็นเขาเรียกว่า manufacturing และอุตสาหกรรมการผลิตและก็มาดูในเรื่องของการผลิตว่าได้ตามคุณภาพไหมนะครับมีการผลิตมีการ defect อยู่เท่าไหร่นะครับดูเรื่องของเขาเรียกว่า defect management ต่างๆนะครับฝั่งที่เป็น financial performance อันนี้ก็หลักๆอันนี้ก็จะมีจันทร์ใช้เยอะหน่อยถ้าองค์กรที่เป็นเขาเรียกว่าวิเคราะห์ทำในแง่ของ financial analysis นะครับวิเคราะห์ว่าในแง่ของการบริหารการเงินขององค์กรของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็โดยทั่วไปก็มีการใช้สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ research ต่างๆ development นะครับก็จะมีการทำพวกอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกเขาเรียกว่ายาบริษัทยาต่างๆนะครับเรื่องของจริงอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆนี้ก็จะมีการใช้พวกนี้การทำพวก research การทำพวก sampling ในการสุ่มตรวจหรือพัฒนาหรือว่าทำเขาเรียกว่า innovation research ต่างๆก็ได้มีการใช้ข้อมูลในการทำพวกนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือถามว่าในแง่ของการทำใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการเนี่ยก็คือจริงใช้ได้ทุกภาคส่วนนะครับใช้ได้ทุกฟังก์ชันใช้ได้ทุกหน่วยงานนะครับคือใครยิ่งมีข้อมูลมากใช้ข้อมูลมากวิเคราะห์ได้ดีได้ละเอียดเนี่ยก็ทำให้เราบริหารจัดการได้คมมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราว่าถึงในแง่ของการวิเคราะห์นะครับว่าวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีสเตจหรือว่ามันมีระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยหลักๆมีอยู่กี่ระดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะก็อันนี้จะเป็นเจเนริกนะเสิร์ชก็เจอฝั่งบริษัทที่เป็นอย่างGartnerเองเขาก็จะพูดถึงใน4สเตจตรงนี้นะอันนี้เป็นเจเนริกก็หลักๆตอนนี้ก็จะมีอยู่4สเตจนะครับก็เริ่มสเตจตั้งแต่ง่ายที่สุดที่เป็น descriptive นะครับก็คือเริ่มจาก descriptive diagnostic นะครับแล้วก็ไป predictive แล้วก็ไปถึง prescriptiveในส่วนแรกที่เป็น descriptive เองเนี่ยก็คือว่าเราจะเป็นวิเคราะห์แบบเขาเรียกว่าเบื้องต้นเลยครับเป็นการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือว่าตั้งคำถามแบบตัวแปรเดียวยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวมาพักที่โรงแรมเรากี่คนแบบนี้ครับ
เบสิกตัวแปรเดียวเลยว่ากี่คนเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนเงี้ยครับรายได้เข้ามาเป็นเท่าไหร่มีคนมาจองแพ็กเกจทัวร์ของเราตอนนี้แล้วกี่คนกี่แพ็กเกจแพ็กเกจไหนบ้างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงตัวแปรเดียวนะครับส่วนไอ้ diagnostic เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเริ่มมี2ตัวแปรแล้วเริ่มมีการเอามาพ่วงกันคำถามก็เช่นว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนมาพักโรงแรมเราเนี่ยกี่คนประกอบไปด้วยคนประเภทไหนบ้างมาจากชาติไหนบ้างมาพักกี่วันเฉลี่ยแล้วกี่วันแล้วมีมาใช้บริการของเราอะไรบ้างเช่นสปาหรือว่ามาทานอาหารที่โรงแรมเราเท่าไหร่บ้างนี่ครับซึ่งตรงนี้เริ่มมีการเขาเรียกว่าถามคำถามใดก็เรียกบิดหลายๆมุมมองนะเพื่อใช้ในการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือว่าดูเขาเรียกว่า performance หรือว่าเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับสูงไปกว่านั้นเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทำ predictive ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าทำนายแล้วจะไม่ใช่แค่วิเคราะห์อย่างเดียวเป็นการทำนาย2ตัวแปรคำถามก็จะเป็นยกตัวอย่างคำถามง่ายๆคือว่าคิดว่าสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่เรามาเที่ยวทัวร์เราหรือมาเที่ยวโรงแรมของเราเนี่ยกี่คนแบ่งเป็นประเทศไหนบ้างแบ่งเป็นชาติไหนบ้างอย่างเงี้ยครับจะเริ่มมีการเขาเรียกว่าใช้ข้อมูลอดีตในการทำนายอนาคตนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ย prescriptive ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าหาทางเลือกเป็นการก็ได้ทำ optimization คือเขาเรียกว่าวิเคราะห์แบบเชิงสูงที่สุดนะตอนนี้ที่มีก็คือว่าเราคิดว่าคนแขกที่มาพักในโรงแรมของเราเนี้ยควรเป็นสักเท่าไหร่ดีที่เราจะกำไรสูงสุดคือการเต็มอาจจะไม่ได้กำไรสูงสุดนะเพราะเราต้องเพิ่มเขาเรียกว่า capacity ทั้งหมดอาจจะพักแค่ 80% 85% หรือ 90% ถือว่าพอแล้วถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเบื้องหลังจะมีการทำพวกโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็น4สเตจหลักๆนะครับเดี๋ยวจะมาลงดีเทลกันว่าแต่สเตจเนี้ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอย่าง descriptive ครับก็อย่างที่บอกว่า descriptive เป็นเขาเรียกว่าระดับแรกเลยเป็นการเขาเรียกว่าถามเชิงตัวแปรเดียวหรือว่าวิเคราะห์เชิงตัวแปรเดียวเช่นเมื่อวานยอดขายเป็นเท่าไหร่เมื่อวานจำนวนผู้เข้ามาพักของเราเป็นยังไงบ้างทัวร์มีการออกทัวร์ไปกี่ทัวร์ครับมีจำนวนลูกค้าอยู่กี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นคำถามเชิงคำถามเดียวนะซึ่งผมเชื่อว่าทุกที่ครับตอนนี้อยู่ที่สเตจหมายถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยก็อยู่ที่สเตจที่1นี่แหละเป็นคำถามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ descriptive ว่าเราควรจะรู้อยู่แล้วว่ารายได้เป็นเท่าไหร่ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าเป็นเท่าไหร่นะครับคีย์หลักๆที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกท่านนะคือว่าถ้าเราอยู่ descriptive ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้เราเค้าเรียกว่ามีรูปแบบในการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นแต่เป็นถึงเป็น descriptive ก็เป็น descriptive ที่เขาเรียกว่าละเอียดหรือละเมียดมากขึ้นนะเราจะมีค่าสถิติมาใช้บางตัวนะผมอาจจะบอกว่าวันนี้แทนที่เราจะถามว่ามีลูกค้าอยู่ทั้งหมดกี่คนมาใช้บริการอยู่เท่าไหร่เราจะเริ่มมีการเขาเรียกว่าหาค่าเฉลี่ยครับก็คือ mean นะครับไม่แน่ใจที่ผ่านมาเราเรียนมาค่าเฉลี่ยเนี่ยเราคืนคุณครูไปหมดหรือยังนะครับที่ถามมาส่วนใหญ่ก็คือคืนไปหมดแล้วทุกคนจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยถูกไหมครับในห้องนี้ค่าเฉลี่ยมีใครตอบได้ไหมครับทุกคนสายหัวบอกตอบไม่ได้คือค่าเฉลี่ยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทวนไปด้วยกันนะครับค่าเฉลี่ยก็คือครับก็คือค่ากลางของข้อมูลนะครับก็คือโดยสามารถเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยทิ้งทฤษฎีสั้นๆนิดหนึ่งครับก็คือ x bar นะครับ x bar เกิดจากอะไรครับเกิดจากข้อมูลตัวที่1บวกข้อมูลตัวที่2บวกข้อมูลตัวที่3นะครับบวกข้อมูลไปถึงจุดๆข้อมูลตัวที่ nนะครับบวกกันหมดข้อมูลมี10ตัวแล้วก็บวก10ตัวแล้วหารด้วย n คือจำนวนข้อมูลนะครับข้อมูลมี10ตัวก็หารด้วย10แล้วตรงนี้ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับเช่นอายุเฉลี่ยของจำนวนทัวริสต์ที่มาพักกับเราหรือที่มาใช้บริการกับเราเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับทีนี้จะถามว่ากี่คนเราก็อยากจะรู้ว่าอายุเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่หรือว่าจำนวน spending ที่เขามาใช้บริการในโรงแรมของเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขามาใช้ตังค์กับเราเนี่ยกี่บาทเนี่ยเริ่มคมขึ้นนะครับเริ่มละเอียดขึ้นนะครับหลายๆท่านก็จะบอกว่าอ๋อทุกวันนี้ก็หาค่าเฉลี่ยแล้วสมมติว่ายกตัวอย่างนะครับว่าเฉลี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือในจังหวัดของเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมาพักกี่วันถูกไหมครับคำถามแรกมาพักกี่วันแล้วมาพักกี่วันเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเขาใช้เงินวันละกี่บาทอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มแบบการที่รู้ค่าเฉลี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อค่ากลางก็เป็นขนาดเนี้ย
เราจะทำยังไงกับค่าเฉลี่ยตรงนี้ดีเราอยากจะ upselling หรือ cross selling เพื่อให้ value ตรงนี้มันสูงขึ้นนะครับเป็นยังไงทีนี้จะมีอีกตัวนะที่เป็นค่ากลางก็จะเป็นเขาเรียกว่า median นะครับมีใครรู้จักคำว่า median ไหมครับมีใครเคยเรียนมาบ้างไหมครับ median ทุกคนก็จะบอกว่าไม่เคยเรียนเลยไม่เคยรู้จักเลยนะครับไม่จริงนะครับคณิตศาสตร์ถ้าทุกคนเคยผ่านตอนนี้ภาคบังคับเราต้องเรียนคณิตศาสตร์จนถึงผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มัธยม3หรือเปล่าครับหรือมัธยม6แล้วที่เป็นภาคการศึกษาภาคบังคับหรือว่าป.6ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรียนทุกท่านน่าจะเคยเรียนตัวมีเดียนอาจจะคืนคุณครูไปแล้วนะก็มีเดียนก็คือเป็นค่ากลางของข้อมูลนะครับก็คือว่าเราก็จะหาค่ากลางถึงว่าข้อมูลเรามีอยู่5ตัวนะครับสมมติมี x1 x2 x3 x4 x5 ค่ากลางของข้อมูลก็คือนับไปเลยครับตรงนี้คือตำแหน่งกลางเพราะฉะนั้นค่ากลางของข้อมูลก็คือค่าที่เป็นค่าของ x3 มีเดียนก็คือค่าที่เป็น x3 นั่นก็คือเป็นค่ากลางของข้อมูลนะครับคำถามคือเอาแค่2ตัวนี้ครับเรากลับไปดูรู้จักให้รู้จักค่าเฉลี่ยรู้ถึงค่ารู้จักค่ามีเดียนคำถามคืออาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ไปทำไมคะค่ามีเดียมค่ามีเนี่ยจะรู้ไปเพื่ออะไรจริงรู้ไปเพื่อเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยครับเราจะได้ไม่ถูกข้อมูลหลอกครับตัวอื่นผมว่าเรายังไม่ต้องลงลึกถึงขนาดนั้นเอาแค่2ตัวเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องถูกข้อมูลหลอกถามว่าการที่จะโดนข้อมูลหลอกเนี่ยเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเรื่องของค่ามีนะครับเดี๋ยวก่อนจะยกตัวอย่างให้ดูค่ามีเฉลี่ยไงครับคำนวณค่ามีสมมติว่าไอ้คำนวณค่ามีสมมติว่าเรามีค่าทั้งหมดนะครับยอดขายรายวันอยู่500 120 200 150ถามว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็เอาค่ายอดขายแต่ละวันนี้มาบวกกันครับเห็นไหมมี5ตัวนะครับ1 2 3 4 5เราก็หารด้วย5เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ254นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับคือเมนถ้าถามว่าถ้าเป็นค่ามีเดียนเป็นเท่าไหร่นะครับจริงมีเดียนเราก็เอาค่ามาเรียงอะไรครับจากน้อยไปมากนะครับจากค่าเมื่อกี้ก็คือเรียง120 150 200 300 500ค่ากลางคือไหนครับตำแหน่งที่กลางเลยครับ200ถูกไหมครับงั้นค่ากลางของมีเดียนก็คืออยู่ที่200ค่าเฉลี่ยก็คือ254นะครับสังเกตว่าค่าสองค่าเนี่ยไม่ได้ใกล้กันนะครับอาจจะใกล้กันหรือไกลกันก็ได้นะขึ้นอยู่กับการกระจายของข้อมูลถามว่าการที่เรารู้ตรงนี้รู้ไปเพื่ออะไรครับคืออย่างนี้ครับเราจะมีอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะสมมติว่าเราบอกว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยลูกค้าของเราเนี่ยที่มาซื้อแพ็กเกจทัวร์ของเราเนี่ยอยู่ที่150,000นะครับแล้วเราบอกว่าอ๋อตอนนี้ค่าเฉลี่ยของลูกค้าของเราเนี่ยมาซื้อทัวร์อยู่ที่150,000เนี่ยคำถามคือเราอยากจะทำแคมเปญบางอย่างเนี่ยที่ให้แพ็กเกจทัวร์เนี่ยราคาเนี่ยมันสูงไปกว่านี้ถ้าเราทำแพ็กเกจเนี่ยต้องการอัพลิฟต์ไปที่150,000หรือว่าราคาที่150,000ให้โดนใจเนี่ยเราจะใช้ค่าเฉลี่ยดีไหมนะครับเพราะจากตรงนี้นะครับแต่มันอาจจะเป็นหลักทฤษฎีนิดนึงเนาะอันนี้ครับแกนนี่คือการกระจายของข้อมูลครับอันนี้เป็นการกระจายของข้อมูลแท่งสูงนี้ก็คือสังเกตว่าข้อมูลเนี่ยจะไม่ได้กระจายการเท่ากันจะไม่ได้กระจายเท่ากันนะครับอันนี้คือค่าตัวเลขที่เขามาใช้เงินกับเรานะครับอันนี้เป็นแกนนี้จะเป็นตัวเลขที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เขามาใช้กับเราสังเกตเห็นว่าคนกระจายส่วนใหญ่เนี่ยใช้ถึง150,000ไหมครับไม่ถึงใช้อยู่เนี่ยค่ากลางตรงนี้อยู่ที่ประมาณ100,000ที่เป็นค่ามีเดียนนะครับค่ากลางของการใช้เนี่ย100,000แต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่150,000คำถามผมคือว่าถ้าเราบอกว่าเราจะทำแคมเปญเนี่ยแล้วเราไปสื่อสารมาว่าอุ้ยงั้นใครใช้ถึง150,000เนี่ยทำแคมเปญมาถึง150,000คำถามคือเรากระตุ้นของจำนวนประชากรแค่ตรงนี้ครับซึ่งไม่ใช่ประชากรซึ่งไม่ใช่เขาเรียกกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่แต่ถามว่าถ้าเกิดค่าเฉลี่ยของกลางจริงๆเนี่ยค่าที่เป็นตัวแทนค่ากลางของข้อมูลนี้จริงๆเนี่ยในอันนี้มันคือมีเดียนที่เป็น 100,000 บาทตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราทำแคมเปญกับกลุ่ม 100,000 บาทตรงนี้ครับเราจะลิสต์ทาร์เก็ตตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยครับงงไหมครับผมลบตรงนี้นิดนึงถ้าเราบอกว่าเราใช้ยอด100,000นะครับตรงนี้ครับจะเป็นจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยคือก้อนนี้ทั้งหมดเลยเป็นจำนวนประชากรขวามือทั้งหมดจาก100,000ขึ้นไปเนี่ยเป็นจำนวนประชากรถ้าเราสามารถทำแคมเปญในกลุ่มนี้เราก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าตรงนี้แหละครับ
ที่แรงงานตรงนี้ครับคือกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเราทำแคมเปญตรงนี้อาจจะเอฟเฟกตีฟเพิ่มขึ้นนะซึ่งตรงนี้ถามว่ามีผลยังไงอันนี้มีผลคือว่าถ้าเราสามารถเขาเรียกว่าถ้าเราดูแต่ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สนใจค่าอื่นเลยเนี่ยถ้าข้อมูลตรงนั้นมีการกระจายตัวเราจะโดนข้อมูลหลอกครับเช่นสมมตินะยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าคนที่มาพักโรงแรมเราเงี้ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มเลยนะกลุ่มหลักๆคือกลุ่มอายุ50ปีขึ้นกับกลุ่มอีกอันนึงคืออายุ20ปีนะเป็นกลุ่มหลักๆ2กลุ่มแล้วถ้าเราบอกว่าเราค่าเฉลี่ยอายุคนที่มาพักในโรงแรมเราสุดท้ายคือเท่าไหร่ครับสมมติคือ20กับ50รวมกันคือ30เราก็บอกว่าอ๋อเฉลี่ยคนอายุเฉลี่ยเนี่ยที่มาพักกับเราเนี่ยประมาณ30เราก็ทำทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์คุณ30ซึ่งถูกไหมครับเพราะคนมันกระจายมัน30ไม่ได้ represent จริงๆถูกไหมครับเพราะจริงๆมันคือคนกลุ่ม2กลุ่มแต่ถ้าเราดูแค่ค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยครับเราจะเอาข้อมูลตรงกลางมาใช้แล้วเราก็ทำการตลาดคนกลุ่มอายุ30ถามว่าตรงกลุ่มเป้าหมายไหมครับไม่ตรงแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราไม่ได้ดูค่าเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยเราเอา median เนี่ยมาดูด้วยคือค่ากลางของข้อมูลดูด้วยเราจะพบว่ายิงค่ากลางเนี่ยมันจะมีการเบ้ออกมันอาจจะไม่ใช่30มันจะเป็นแบบ20หรือว่า40แล้วเราจะแยกออกว่าอ๋อข้อมูลได้มีการกระจายตัวต่างกันสุดท้ายเราพบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม50ขึ้นกับกลุ่ม20เราค่อยดูว่าไอ้20เนี่ยค่ากลางเนี่ย20อยู่ที่20เท่าไหร่เราค่อยไปเขาเรียกว่ากำหนดเซอร์วิสแล้วหรือโปรดักต์ตรงเนี้ยให้แยกเป็น2กลุ่มเป้าหมายก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากหลายธุรกิจเนี่ยดูแค่ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวแล้วก็เขาเรียกว่ามโนเลยว่าอ๋อกลุ่มลูกค้าของเราคือค่ากลางค่านี้ค่าเดียวแล้วเราก็โดนข้อมูลหลอกนะครับอันนี้เตือนไปนิดนึงว่าอันเนี้ยเป็นที่ผมทำมาหลายๆธุรกิจเลยเนี่ยคือวิเคราะห์ได้ค่ามีอย่างเดียวแล้วก็เข้าใจผิดนะอันนี้มาดูตัวที่3ถัดไปอะครับก็คือผมใช้คำว่าสเปซละกันนะครับก็คือเป็นการกระจายตัวของข้อมูลที่เมื่อกี้เมย์พูดกันว่าบ้างละข้อมูลเนี่ยนอกจากดูค่ากลางแล้วเนี่ยเราจะต้องดูการกระจายตัวของข้อมูลนิดนึงว่าการกระจายตัวของข้อมูลเนี่ยมันมีความกระจายตัวมากหรือกระจายตัวน้อยนะครับวิธีการดูง่ายๆวันนี้ไม่ต้องเอาอะไรยุ่งยากคอมเพล็กซ์ครับดูเขาเรียกว่า standard deviation หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลายท่านอยู่กับผมอาจจะนั่งอ้าปากค้างแล้วว่าอาจารย์พูดถึงอะไร standard deviation นะ standard deviation ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมมติว่าเราสมมติข้อมูลของเรามีการกระจายตัวแบบนี้นะครับคำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือสมมติค่ากลางอยู่ตรงนี้สมมติว่า x bar อยู่ตรงนี้คำถามส่วนเบี่ยงมาตรฐานคือค่าที่มันเบี่ยงเบนตรงนี้ครับออกไปจากค่ากลางของเราเนี้ยมีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับเอาแบบเบสิกย่อยง่ายนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือส่วนที่เบี่ยงเบนไปจากค่ากลางที่เราวางไว้เนี่ยมากหรือน้อยนะครับถามว่าเราอยากรู้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากหรือน้อยยังไงนะครับซึ่งอันนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูตรทางคณิตศาสตร์แล้วกันเนาะสั้นๆ x ลบ x บาร์หารด้วย n ลบ1ใส่สแควร์รูทหลายๆท่านคงอ้าปากค้างไม่ต้องคิดมากครับไปพิมพ์คำสั่งเนี่ยครับ stdev. วงเล็บใน Excel ครับแล้วเราใส่ข้อมูลไปมันจะบอกเลยว่าจากค่ากลางตรงนี้ครับได้จากค่าข้อมูลในกรุ๊ปเนี่ยครับเขาคำนวณมาเลยว่าเป็น standard deviation อยู่เท่าไหร่นะครับคำถามว่าstandard deviation เนี่ยมากหรือน้อยเขาเรียกว่าข้อมูลเนี่ยถ้ามีการเบี่ยงเบนมากหรือน้อยอันไหนดีกว่ากันบางคนบอกว่าเบี่ยงเบนมากดีบางคนบอกว่าข้อมูลเบี่ยงเบนน้อยเสียดีคำตอบคือว่าแล้วแต่เรื่องครับทำไมถึงแล้วแต่เรื่องยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำ upselling อยากจะขายของเพิ่มอยากจะป้ายยาคนให้ซื้อของเราเพิ่มเนี่ยเราคิดว่าเราจะป้ายยากับคนที่มีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่มีส่วนเบี่ยงเบนมากหรือส่วนเบี่ยงเบนน้อยดีครับในห้องนี้ถ้าใครคิดว่าจะป้ายยาคนที่เบี่ยงเบนมีส่วนเบี่ยงเบนมากพฤติกรรมในการซื้อเบี่ยงเบนมากขอยกมือหน่อยครับในห้องนี้พอมีเนาะข้อไหนบอกว่าจะป้ายยากับคนส่วนที่เบี่ยงเบนน้อยมีในห้องส่งนี้ก็มี1ท่านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนี้เลยครับในห้องนี้ครับหรือในกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก็ได้ครับว่ามีใครใช้อันนี้เป็นยอดใช้จ่ายแล้วกันเนาะspending บัตรเครดิตแล้วกันครับอันนี้เป็นเดือนแล้วกันในแต่ละเดือนมีใครใช้บัตรเครดิตพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตหรือซื้อของเราแบบนี้ไหมครับโทษครับเ
็นเส้นตรงเลยเท่ากันทุกเดือนเลยมีไหมครับใครมีวินัยในการใช้เงินขนาดนี้ครับรูดบัตรทุกเดือนเลยเท่ากันทุกเดือนเลยตรงๆเลยปื๊ดมีไหมครับอาจจะมีก็ได้นะครับเคยพูดอย่างนี้ไปแล้วทุกหลายๆท่านก็สายหัวเคยมีนักศึกษาท่านหนึ่งครับพูดไปแล้วก็ยกมือท่านขาหนูเองค่ะโอ้ต้องชื่นชมนะครับเพื่อนคุณคนนี้เป็นคนมีวินัยทางการเงินมากเลยใช้เงินเท่ากันทุกเดือนเลยเขาก็ตอบว่าอ๋อค่ะคืออัปเปอร์ลิมิตหมดเลยค่ะอาจารย์วงเงินสมมติว่า 50,000 หนูกด 50,000 แม็กซิมัมตลอดทุกเดือนเลยค่ะกำลังจะชมอยู่แล้วครับว่าเป็นผู้มีวินัยทางการเงินถึงกับต้องถอนคำพูดนะครับซึ่งอันนี้จะพฤติกรรมแบบนึงนะครับแบบที่2คือพฤติกรรมแบบนี้ครับมีการก็เรียกว่าสวิงไปป้ายเนี่ยคือเรียกส่งเบนๆมาหน่อยคือซื้อมากซื้อน้อยซื้อมากซื้อน้อยซื้อมากซื้อน้อยหลายๆท่านอาจยกมือว่าหนูเองค่ะผมเองครับเพราะอะไรครับเดือนนี้กดหมดแล้วครับเดือนนี้ใช้กรรมครับพอเดือนหน้ามีพลังก็ลุยใหม่เดือนนี้ก็ใช้กรรมใหม่ถูกครับพฤติกรรมแบบที่2เนี่ยอันนี้แบบที่1อันนี้เป็นแบบที่2พฤติกรรมแบบที่1และแบบที่2ครับแบบไหนเนี่ยที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่ากันครับคือแบบที่2ถูกมั้ยครับที่เบี่ยงเบนมากมีส่วนเบี่ยงเบนมากคำถามคือถ้าผมจะป้ายยาเนี่ยจะไปขายของก็เพิ่มเนี่ยผมจะเลือกคนพฤติกรรมแบบที่1หรือเลือกคนแบบพฤติกรรมแบบที่2ครับเราควรจะเลือกแบบพฤติกรรมแบบที่2ถูกมั้ยครับเพราะอะไรครับ1นี่จิตแข็งครับถ้าใครเลือก1ครับ1มั้ย1จิตแข็งป้ายไปมั้ยครับป้ายก็ไม่ไปกว่านี้แล้วครับเพราะเขาจิตแข็งครับแต่2นี่เป็นยังไงครับเรารู้แล้วครับว่าคนคนนี้มีศักยภาพถึงช่วงนั้นเขาอาจจะจำศีลอยู่แต่เมื่อไรก็ตามเมื่อเขาพร้อมเนี่ยศักยภาพของเขาจะโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับเพราะศักยภาพของเขาโดดเด่นที่9เดือน9นะครับถ้าผมจะป้ายยา9เดือน9 10เดือน10ผมจะเลือกพฤติกรรมของคนกลุ่มที่2นี้เพราะทำไมถึงต้องดูพฤติกรรมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือตรงนี้แหละครับถ้าเราจะป้ายยาเราไม่สาถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็ป้ายทุกคนนะครับถ้าเราบอกว่าเรามีงบประมาณเต็มที่เลยอยากจะลุยเท่าไหร่งั้นเราลุยเลยครับเราป้ายทุกคนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราไม่ได้มีทุนทรัพย์ขนาดนั้นเราจำเป็นต้องเลือกป้ายผมจะเลือกป้ายในกลุ่มที่2ถึงเวลาผมจะดูว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเขาหรือพฤติกรรมการใช้บริการของเราเนี่ยที่เขาลูกค้ากับเราเนี่ยคนไหนมีพฤติกรรมแบบเสนออะไรก็ซื้อมีการบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเขาบอกว่าเขาซื้อทัวร์แพ็กเกจที่ต่ำก็จริงนะแต่ระหว่างทางนะซื้อแหลกอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเราอาจจะป้ายยาคนกลุ่มนี้ครับเลือกคนกลุ่มนี้มาก่อนงั้นกลุ่มนี้เป็นอะไรครับ standard deviation เยอะๆดีเช่นเดียวกันถ้าเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตครับคิดว่าผลิตเป๋ไปเป๋มาอย่างเงี้ยดีไหมครับไม่ดีเราชอบแพทเทิร์นนี้ครับเส้นตรงนี้ครับผลิตยังไงวันนี้รถผลิต10คันพรุ่งนี้ผลิตได้40คันอีกวันนึงลายผลิตเหลือ10คันอย่างนั้นไม่ดีถูกไหมครับงั้นคำตอบก็คือว่า standard deviation เนี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมากหรือน้อยดีคำตอบขึ้นอยู่กับเรื่องครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการวัตถุประสงค์เราต้องการจะทำอะไรถ้าป้ายยาขายของก็เพิ่มทำอัพเซลลิ่งคอสเซลลิ่งเนี่ยยิ่งเยอะๆยิ่งน่าจะมีโอกาสป้ายยาได้เยอะนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดบอกว่าเราจะจับเขาเรียกว่าจับฟรอดบางธุรกิจที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับถ้าเขาจะจับฟรอดนะครับยิ่งไปดูเลยครับถ้าเราจะจับฟรอดนะไอ้ตรงไหนที่มีเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดดีเวชั่นสูงเนี่ยนะโอกาสฟรอดเนี่ยสูงครับเคยมีเคสที่เคยทำเงี้ยมีใครแบบว่าถอนเงินหรือโอนเงินเนี่ยด้วยเลขเป๊ะๆ เท่าเดิมทุกครั้งไหมครับส่วนใหญ่ไม่หรอกครับพฤติกรรมปกติของเราเนี่ยมันก็วันนี้500วันนี้นึกจะ 1,000 หรือบางทีแบบนะบางคนแบบอย่างผมเคยเป็นครับฉันจะกด 3,000 ฉันจะใช้ถึงสิ้นเดือนฉันจะใจแข็งแล้วกดก้อนใหญ่ 3,000 เป็นไงครับผ่านไป3วันครับเริ่มสำนึกมากระปิกกระปอยครับ200เราเปลี่ยนใหม่ละเรากดแบบว่าทีละน้อยๆใช้เท่าไหร่แล้วก็กดเท่านั้นดีกว่าจะได้ไม่ใช้เยอะเราก็เปลี่ยนมากด200 300แล้วเป็นไงครับวันหนึ่งกด5ครั้งครับหาตู้ตลอดเวลาครับนะครับแต่ตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ทุกอย่างง่ายไปกว่านั้นแล้วครับเราถึงยุคที่ easy ครับไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องหาตู้ก็ได้ครับเพียงแค่เรามีอะไรครับแอปพลิเคชันเป็นไงครับแค่เปิดบาร์โค้ดครับน้องครับมีบาร์โค้ดไหมครับเข้าตลาดร้านไหนเนี่ยออกตลาดเนี่ยแค่มีมือถือลืมกระเป๋าตังค์เราก็ใช้จ่ายได้ถูกไหมครับนี่คือมันเรามีช่องทางในการป้ายยาได้เยอะครับทุกวันนี้นะครับโอเคอันนี้มาดูตัวอย่างถัดไปในนี้ครับถ้าผมบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลเหมือนกันก็คือจากข้อมูลเนี่ยครับเป็นกราฟนะเป็นข้อมูลแล้วบอกว่าอันเนี้ยเป็นข้อมูลของโรงแรมนะเป็นข้อมูลของโรงแรมเชนอย่างนึงอันนี้ก็คือเป็นแกน x เนี่ยครับเป็นช่วงอายุ
ของเมมเบอร์หรือว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับข้างบนเนี่ยแกน Y เนี้ยแกนตั้งเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าจำนวนครั้งที่เข้ามาใช้ต่อเดือนนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยครับเราคิดว่าเราจะตีความได้ยังไงบ้างครับหลายๆท่านเป็นไงครับหลายๆท่านก็จะบอกว่าอ๋อไม่เห็นยากเลยดูเลยนี่ไงกลุ่มอายุ 30-35 นะเป็นลูกค้าเราเยอะนะครับ30-35นี่เยอะนะครับ20-36-40นะครับเขาบอกว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของเรานะเป็นช่วง 31-40 ปีเป็นช่วงวัยทำงานและโอเคถูกไหมครับแล้วนี้ก็ดูจากกราฟแล้วก็สรุปแบบนี้แบบเบื้องต้นเลยนะครับถามว่าจริงไหมก็จากกราฟข้อมูลนี้ก็อาจจะจริงก็ได้นะครับเป็นแต่ว่าผมอยากจะให้ข้อคิดนิดนึงว่าพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้ครับเราวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้เราจะต้องลงไปดูนิดนึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราวางเป้าหมายหรือวางดิเรกชันของเราไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าบอกว่าเราโพซิชันโรงแรมหรือเราโพซิชันโปรดักต์สินค้าของเราว่ารูปแบบการท่องเที่ยวของเราหรือทัวร์ของเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่กลุ่มคนอายุ 31-40 ปีถ้าบอกว่าเราโฟกัสกลุ่มคนทำงานแบบนี้แหละหรือว่าคนที่เริ่มมีครอบครัวแบบนี้โอเคอย่างเงี้ยแสดงว่าใช่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้โฟกัสแบบนั้นนะเราโฟกัสเป็นแบบเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็นแฟมิลี่หนักกว่านั้นกระเป๋าหนักไฮเอนด์อายุมากและเป็นแบบหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแบบเจ้าของกิจการที่เริ่มมั่นคงแบบเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มสูงอายุหน่อยนึงเนี้ยก็แสดงว่าจากกราฟเนี้ยก็แสดงว่าเรากำลังธุรกิจของเราที่เรากำลังทำเนี้ยไม่ได้ตอบกลุ่มเป้าหมายไหมคนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาหาเราเนี้ยกลับไม่ใช่ทาร์เก็ตกลุ่มที่เราเป้าหมายวางไว้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราย้อนไปถึงในตอนแรกเซสชันแรกที่เราพูดถึงในเรื่องของคอมมูนิเคชันนะครับจากข้อมูลตรงเนี้ยเราก็ต้องตีความต่อว่าเป้าหมายที่เรายิงไปสื่อที่เรายิงไปการสื่อสารที่สื่อสารไปเนี้ยกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มไหนและตรงนี้คือกลุ่มตอนที่วัดผลนะครับว่าวันที่เราวัดผลแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกับที่เราสื่อสารหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แสดงว่าเอ๊ะแสดงว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมีตรงไหนเนี่ยที่มันมิสเป้าหมายไปหรือเปล่าหรือว่าไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไปหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะได้มาจัดการในเรื่องของการสื่อสารของเราต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเคสจริงนะมีในต่างประเทศก็คือมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าร้านเสื้อนะครับยี่ห้อเสื้อแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือเขาโพสิชันเลยว่าเขาจะเป็นเสื้อของวัยรุ่นนะครับแล้วก็ทำมาเท่มากนะครับก็บอกชื่อได้มั้งอ่ะอันนี้บอกชื่อได้แต่ว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะครับเป็นช็อปชื่อว่าอเบอร์คอมบี้นะครับอันนี้เป็นเคสจริงหลายๆท่านน่าจะรู้จักนะครับก็คือเขาก็บอกเลยว่าโพสิชันของเขาเนี่ยเป็นแบบวัยรุ่นเลยผู้นำแฟชั่นมาใช้ทีนี้พอเริ่มดังเริ่มฮิตเป็นไงครับเขาเรียกว่าผู้สูงวัยก็ชอบก็เริ่มมาใช้ด้วยถูกไหมก็เริ่มแบบก็เริ่มมาซื้อเสื้อผ้าของเขาเขาก็พบว่าเอ้ยเมมเบอร์ของเขาเนี่ยเฉลี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้วเริ่มแบบเริ่มมีวัย30ปลาย40ต้นแล้วสิ่งที่เขากลัวคือไงครับคือถ้าบอกว่าเขาโพสิชันเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วคนที่มาใส่เนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยทำงานหรือเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าวัยรุ่นจะใช้ต่อมั้ยครับวัยรุ่นอย่างเราใช่ไหมครับวัยรุ่นอย่างเราถ้าคนแก่ใช้เราก็จะไม่ใช้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแก่ตามเขาวัยรุ่นก็จะไม่ใช้ทีนี้เจ้าของสินค้าแบรนด์เขาทำไมเขาก็เริ่มกังวลคิดว่าถ้าเป็นเราเนี้ยอยู่ดีเราบอกว่าเราจะโฟกัสกลุ่มที่เป็นแบบวัยรุ่นเลยวัยเพิ่งเริ่มทำงานวัยรุ่นเนี่ยแล้วอยู่ดีๆกลุ่มลูกค้าที่มาใช้ของเราเนี่ยกลับไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เราจะทำยังไงครับเราจะไล่เขาไหมครับเอาคนไปยืนหน้าร้านเลยเดินมาก่อนจะซื้อเสื้อผ้าเข้าช็อปไปครับขอดูประชาชนก่อนเฮ้ยคุณอายุเกิน35แล้วนี่คุณอายุเกิน30เข้าไม่ได้ครับต้องไปซื้อยี่ห้ออื่นเราทำแบบนั้นได้ไหมครับในทางปฏิบัติทำแบบนั้นก็คงยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาทำยังไงครับจริงๆเรื่องนี้ในช็อปประเทศไทยมีร้านเสื้ออยู่ร้านหนึ่งครับ copy a bird combi มาเลยครับรูปแบบช็อปรูปแบบสไตล์เนี่ยผมใช้คำว่าอย่า copy ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าผมใช้คำว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันครับนะครับเป็นแรงบันดาลใจคือรูปแบบของสไตล์เนี่ยเหมือนกันเลยครับมีใครพอเดาออกไหมครับผมไม่บอกชื่อร้านแล้วกันเดี๋ยวเป็นการโฆษณาครับคือร้านเนี่ยนะครับวิธีการที่เขาเช่นเดียวครับเขาโฟกัสอยู่ที่วัยรุ่นวิธีการที่เขาจะไม่ให้คนแก่เข้าร้านเขาเนี่ยง่ายมากครับละเมียดมากด้วยอันแรกเลยครับเดินไปใกล้ร้านเขาครับยังไม่ทันถึงร้านครับสมมติร้านเขาต้องเดินอีก 3-4 ร้านจะถึงร้านเขาเนี่ยคุณจะได้กลิ่นน้ำหอมฉุนๆก่อนกลิ่นน้ำหอมแรงๆของวัยรุ่นนะครับแบบทำ
ราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนแก่นะครับเดินไปเฉียดร้านเขาคุณจะรู้สึกว่าเวียนหัวครับนี่มันร้านอะไรทำไมมันน้ำหอมมาฉุนแรงงั้นอันที่สองไหมครับเขาก็จะเปิดเพลงดังๆครับดึง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 ซึ่งครับคนแก่เข้าไปเป็นไงครับหนวกหูครับก็จะไม่เข้าร้านเขาครับอันที่สามผมไม่ต้องเอ่ยชื่อร้านนะผมว่าทุกคนฟังก็พอจะนึกภาพอันที่สามครับเปิดไฟร้านสลัวสลัวครับถ้าแบบโอเคทนกลิ่นน้ำหอมแหวกเข้าไปได้แล้วเพลงดังฉันก็ยังอยู่ได้สุดท้ายครับอันนั้นคือตัวผมเองครับผมเคยหยิบทนฝืนเข้าไปแล้วผมคิดว่าผมก็ยังวัยรุ่นและเด็กๆอยู่ผมก็หยิบเสื้อขึ้นมาแล้วก็ส่องไฟดูแล้วผมก็ต้องเรียกน้องที่เป็นอยู่ในร้านมาน้องครับเสื้อตัวนี้เนี่ยมันสีกรมสีดำพี่ได้เลือกสีถูกสุดท้ายน้องเขาก็บอกมาแล้วผมก็ยังเลือกต่อสู้ให้รำคาญนะครับเป็นไงครับคนแก่ไงครับก็บอกว่าไม่ซื้อละร้านเนี้ยเพลงก็ดังน้ำหอมก็ฉุนที่สำคัญร้านก็มืดมองสีเสื้อก็แยกไม่ออกอันนี้คือเป็นวิธีการเขาเรียกว่าไล่ลูกค้าแก่ออกจากร้านโดยละเมียดนะครับให้กลุ่มเป้าหมายของเขาอะถูกต้องตามที่เขาโพซิชันเอาไว้นะครับผมว่าทุกท่านในห้องนี้มีใครทายชื่อร้านถูกไหมครับว่าร้านอะไรนะครับถูกแล้วครับในห้องนี้มีคนบอกโพยแล้วครับร้านนั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับอันนี้คือเป็นสไตล์ร้านของเขาที่เขาออกมาเลยว่าอันนี้เป็นวิธีการโฟกัสให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเขาอยู่ในนั้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เขาใช้ข้อมูลมาแล้วก็จากข้อมูลเขาวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเทคแอคชั่นคือลงมือเทคแอคชั่นแล้วก็วัดผลต่อนะครับโอเคถัดมาครับเราจะมาเข้าสู่การวิเคราะห์สเต็ปที่2นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ diagnostic analysis ก็คือสูงมากกว่า descriptive และเป็นการวิเคราะห์2ตัวแปรนะครับก็คือจะมีเขาเรียกว่าตัวแปรหลักนะครับแล้วก็ตัวแปรย่อยแล้วก็ตัวแปรหลักแล้วเป็นตัวแปรตามนะครับซึ่งคิดง่ายๆถ้าเราเคยเรียนก็คือเป็น y กับ x นั่นแหละครับถ้าเราเคยเรียนหนังสือมาตอนเด็กๆนะครับโดยที่วิเคราะห์การวิเคราะห์ที่เป็นdiagnosticเนี่ยจะมีการวิเคราะห์อย่างน้อยเนี่ย2ตัวแปรนะครับซึ่งเอาแบบย่อยง่ายๆเลยครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิเคราะห์2ตัวแปรเนี่ยเราให้วิเคราะห์ตั้งคำถามเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ใช้เป็นเขาเรียกว่า two by two metric ซึ่งการวิเคราะห์แบบเนี้ยมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าสังเคราะห์หรือว่าจินตนาการหรือว่าตีความเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้ออกนะครับโดยที่เราจะใช้แกนนึงเนี่ยเป็นการเขาเรียกตัวแปรนึงเป็นการวิเคราะห์ตัดแกน y แกนนึงเนี่ยเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ตัดแกน x ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูงี้ก็ได้ครับสมมติว่ายกตัวอย่างที่เป็นเกี่ยวกับทัวริสต์นิดนึงก็คือผมอาจจะบอกว่าแกน x เนี่ยผมอาจจะบอกว่าเป็น number ของทิปนะครับคือจำนวนทิปที่เข้ามาใช้บริการกับบริษัทของผมนะครับแล้วก็อันที่2คือเป็น spending per tip ก็คือเป็นยอดใช้จ่ายที่เขาใช้จ่ายของผมนะแต่นี้แต่ละจุดๆนี้คือใครครับคือลูกค้าถ้าผมแบ่งแกนตรงนี้ตัดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะพบว่าผมมีลูกค้ากลุ่มแรกคืออะไรครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มาเที่ยวจำนวนทิปเยอะไหมเยอะใช้จ่ายก็เยอะด้วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไงครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากไฮแวลูของเราถูกไหมไกลกลุ่มนึงครับมาเที่ยวทิปก็ยังเยอะแต่ว่าเป็นไงครับใช้จ่ายน้อยนะครับก็จริงนี้ไม่ถึงกับโลแวลูมากนะครับอันนี้เดี๋ยวสไลด์นี้ตัดไปก่อนคืออันนี้ก็ยังถือว่ามาเที่ยวเยอะแต่ว่าใช้จ่ายของเราเนี่ยแกน x เนี่ยไอ้แกน y เนี่ยน้อยก็คือเป็นพวกเที่ยวเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าเที่ยวถูกๆนะครับก็ยังดียังมาเที่ยวกับเราเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นไงครับประชากรส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเมื่อไรก็ตามนะเราเอาลูกค้าเรามากางเราเจอว่าตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือว่ามาใช้บริการกับเราน้อยจ่ายก็น้อยใช้บริการก็น้อยนี่เป็นส่วนใหญ่นะครับกลุ่มข้างบนนี้คืออะไรครับมาเที่ยวน้อยแต่ใช้จ่ายยังเยอะก็ยังเป็นดีถูกไหมครับคำถามเมื่อเราแบ่งตัวแปรแบบนี้ออกมาได้เนี่ยเราอยากจะทำไงครับอยากจะชิปกลุ่มเนี่ยจะมาคิดเลยว่าเราจะทำไงให้ลูกค้ากลุ่มที่แบบมาเที่ยวกับเราน้อยทิปแต่จ่ายเยอะให้มาเที่ยวเยอะขึ้นถูกไหมกลุ่มนี้คือกระเป๋าหนักถูกไหมคือแกนข้างบนเนี่ยเป็นพวกกระเป๋าหนักอยู่แล้วถูกไหมแกนขวาเนี่ย high value customer เนี่ยทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้เขาไปจากเราครับเขาอยู่กับเราแต่ว่ากลุ่มนี้ไม่รู้จะบิ้วยังไงแต่ละถูกไหมอย่างสายการบินครับยกตัวอย่างง่ายสายการบินคนที่บินบ่อยและบินไงครับบิน first class ถูกไหมครับคำถามคือเราจะไป upsell เขาต่อได้ไหมครับถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบนั่ง business class นั่ง first class การที่จะ upsell เขานั่งอีกครั้งก็คือห้องนักบินนะครับ
ถูกไหมครับไม่เหลือที่นั่งแล้วครับไม่รู้จะอัพเซลยังไงมันไม่ต้องอัพครับทำยังไงเขารักเราให้เขาเป็นโปรโมเตอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้เราแล้วคือบินจะบินไงนึกถึงเราถูกไหมครับให้เขาไปชวนคนที่เขารักใครต่างๆเนี่ยให้มาบินกับเรามันเราไม่รู้จะอัพยังไงเขารับตรงนี้เราทำให้เขาโลยัลตี้อยู่กับเราแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าอันเนี้ยมาแต่ละครั้งเนี่ยใช้จ่ายเยอะแต่ว่ามาไม่บ่อยโจทย์ของเราก็คือทำยังไงเขาบินบ่อยขึ้นหรือว่าให้เขามาโรงแรมเราบ่อยขึ้นนะครับอันนี้เราเห็นเลยว่าเราจะวางกลยุทธ์แต่ละโพซิชันได้นะแต่ถ้าเกิดบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มไงครับกลุ่มที่แบบมาบ่อยแต่ว่าใช้จ่ายไม่เยอะตรงนี้ก็คือทำไงครับจะอัพเซลลิ่งหรือคอสเซลลิ่งคือทำยังไงให้ได้ขายบริการหาบริการหรือเซอร์วิสอะไรแตกต่างอัพยังไงให้เขาขึ้นมาใช้สูงขึ้นใช้เงินกับเราสูงขึ้นนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นไปได้2ทางคือจะขึ้นจะดูว่าคนกลุ่มไหนเราจะในคนกลุ่มนี้เราจะมาแตกย่อยก่อนว่าเราจะเบื้องหลังคือเราจะมาเรียนรู้ว่าคาแรคเตอริสติกของคนกลุ่มนี้เป็นยังไงเราจะมาดูว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มีความคล้ายของพฤติกรรมกลุ่มหนึ่งเนี้ยมาดูว่าอันนี้เป็น4แล้วกันนะครับอันนี้เป็น2อันนี้เป็น3นะครับพฤติกรรมในกลุ่ม4เนี้ยมีแบบไหนที่คล้ายกับ1มั้ยมีแบบไหนที่คล้ายกับ3มั้ยแล้วเราค่อยมาวางเขาเรียกว่าเจอร์นี่ให้กับคนกลุ่ม4เนี่ยว่าคนกลุ่ม4เนี่ยจะเป็น 4.1 นะ2คนนี้นะมีความคล้ายคลึงที่จะมา3ได้เราก็จะเพอร์ซันอลไลซ์ไปหาคน2คนนี้แต่ถ้าบอกว่าเนี่ยคน5คนเนี้ยครับมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่ม1ได้เราก็จะเสนอ product and service ที่คล้ายคลึงกับกลุ่ม1ที่เขาใช้เพื่อให้เขาชิปมาเป็นกลุ่ม1เบื้องหลังคือเวลาเราวิเคราะห์เราก็จะกระจายแบบนี้ครับเพื่อเราจะได้วางกลยุทธ์ถูกว่าในแต่ละกล่องเนี้ยในแต่ละกลุ่มและลูกค้าเนี่ยเราจะวางกลยุทธ์ให้เขาขยับเค้าเรียกขยับแกนขึ้นไปเป็น customer ที่มี value สูงสุดของเรายังไงได้บ้างนะครับอันนี้แบบเวลาทำไดโนสติกเนี่ยคือจุดมุ่งหมายผมว่าเอาเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเขาเรียกว่าคมมากขึ้นแล้วครับทีนี้ในตัวที่เป็นไดโนสติกเองเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันจะมีการวิเคราะห์ที่เป็นเขาเรียกว่าที่เราที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเป็นแคตตากรีที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าแคตตากรีคือเป็นเขาเรียกว่าคุณสมบัติลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าอย่างที่ยกตัวอย่างคือเป็นเพศเป็นสินค้าเป็นบริการเป็นพื้นที่นะครับปกติคือข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขอะครับเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ในแง่ของเวลาเราจะวิเคราะห์ไดโนสติกในนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไดเมนชันนะครับไดเมนชันก็คือมีอะไรครับช่วงเวลานะครับพื้นที่สินค้านะครับแอคเคาท์จำนวนลูกค้านะครับจำนวนพนักงานต่างๆพูดผิดประเภทของลูกค้าต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นไดเมนชันส่วนนัมเบอริกเมื่อกี้ที่เราบอกว่าข้อมูลเป็นตัวเลขเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าเป็นเมเจอร์นะครับคีย์หลักของไดโนสติกDiagnostic Analysis เมื่อกี้นะครับที่บอกว่ามีการวิเคราะห์2ตัวแปรเราแบ่งเป็นคอสแดนได้ถูกไหมครับอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าเราจะมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ในหลายๆมุมมองนะครับจากเขาเรียกว่า Dimension กับ Measure คือตัววัดตัวชี้วัดต่างๆเราจะมีการวัดตัวชี้วัดต่างๆเทียบกับมุมมองต่างๆเช่นมีการเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้กับปีที่แล้วถ้าบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้กับปีที่แล้วตรงนี้เป็นไดเมนชันคือเป็นแคตตากรีข้อมูลถูกไหมครับส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวตรงนี้เป็นนัมเบอริกเราจะเรียกว่าเป็นเมเชอร์เพราะฉะนั้นไดโนสติกก็คือจะมีการก็เรียกว่าวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเมเชอร์กับหลายๆไดเมนชันจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้เทียบกับปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับเขาเรียกว่าจังหวัดนี้เทียบกับจังหวัดอยุธยาเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เทียบกับจังหวัดหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ครับไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่นะซึ่งตรงนี้จะมีการเปรียบเทียบเขาเรียกว่าหลายๆมุมมองหรือหลายๆดิเมนชันนะครับซึ่งในแง่ของเมเชอร์เองตรงนี้เนี่ยปกติมันจะมีวัดอะไรบ้างครับเราก็จะวัดแต่ส่วนใหญ่เราจะวัดแต่จำนวนนักท่องเที่ยวถูกไหมครับจำนวนการยอดการใช้จ่ายยอดท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้งนึงนะครับจำนวนวันที่เขาอยู่กับเราถูกไหมครับสถานที่จำนวนสถานที่ที่เขาไปในแต่ละทริปที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ผมอาจจะให้แบบเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์ในการเขาเรียกกำหนดตัวชี้วัดหรือว่ามุมมองในรูปแบบของการชี้วัดเนี่ยให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เขาจะใช้วัดกันก็คือเป็นเรื่องของสปีดก็คือวัดช่วงเวลานะครับว่าไอ้สปีดตรงนี้มีการเขาเรียกว่าเร็วหรือช้าเช่นระยะเวลาที่ลูกค้าในการตัดสินใจในการเลือกซื้อทัวร์กับเราระยะเวลาที่ลูกค้าในการตัดสินใจในการจองตั๋วเครื่องบินระยะเวลาที่ใช้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจในการจองโรงแรม
มากหรือน้อยต่างกันในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละทิปหรือในแต่ละประเภทลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสปีดนะครับสปีดทูเซอร์วิสไม่รวมแค่จำนวนลูกค้านะครับจำนวนระยะเวลาที่เราให้บริการกับลูกค้าได้เร็วขึ้นหรือน้อยลงเช่นจำนวนเวลาที่ลูกค้าใช้ในการเช็คอินเท่าไหร่เฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของความถูกต้องนะครับก็จำนวนความถูกต้องก็คือเป็นมองนึงก็คือจำนวนเรียกว่าความถูกต้องในการที่ลูกค้าบุ๊กกิ้งแล้วเราได้รับการเซอร์วิสที่ถูกต้องนี่ครับก็คือเขาเรียกว่าวัดความถูกต้องวัดความเอ็กซ์คูเรซีของบริการหรือสินค้าของเรานะครับหรือว่าคำเอ็กซ์คูเรซีอาจจะเป็นออนไทม์ก็ได้สมมติว่าเราเป็นทัวร์ครับพอออกทัวร์ไปแล้วนี่ครับระยะเวลาที่เดินทางในแต่ละทริปที่สถานที่ที่ใช้เวลาในสถานที่นี้ออนไทม์ไหมมีดีเลย์ไหมอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นการวัด accuracy เหมือนกันนะครับความถูกต้องหรือว่าความแม่นยำในการตรงตารางอย่างสายการบินก็คือวัดดีเลย์อยู่แล้วครับว่าเขาจะมี accuracy ว่าดีเลย์หรือไม่ดีเลย์ยังไงนะครับอันที่3วัด volume อันนี้ปกติอันนี้ผมว่าทุกคนใช้กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอีกแกนหนึ่งที่อยากให้อย่าลืมนิดนึงก็คือวัด investment ด้วยเพราะส่วนใหญ่จะวัดอะไรได้แต่ทุกอย่างจะไม่บางทีอาจจะไม่ได้วัดต้นทุนหรือว่า investment ที่ลงไปนะครับในแต่ละงานในแต่ละสินค้าในแต่ละแพ็กเกจส่วนใหญ่โปรโมชั่นเนี่ยครับเราเคยไหมครับทำโปรโมชั่นอย่างเดียวโอ้ยได้ลูกค้ามาเยอะแต่เราเคยวัดไหมครับว่าในแต่ละโปรโมชั่นเราเนี้ยกำไรเท่าไหร่เพราะเรามีต้นทุนในแต่ละโปรโมชั่นเนี่ยบางทีเราอยากได้ลูกค้าเราก็ลดราคาแข่งกันสนุกเลยเราเคยวัดไหมครับว่าสุดท้ายแล้ว profit หรือว่ากำไรในแต่ละแพ็กเกจหรือแต่ละหัวแต่ละคนแต่ละลูกทัวร์ของเราหรือแต่ละนักท่องเที่ยวของเราเนี้ยเรากำไรมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกว่าตัวชี้วัดอีกแกนมุมมองนึงที่เราควรจะวัดด้วยนะครับในแง่ไม่ใช่วัดในแง่ของก็เรียกว่ารายได้หรือจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของส่วนถัดไปนะครับเป็นเรื่องของ predictive analytics แล้วจะเป็นเลเวลที่3นะเมื่อกี้เราผ่านมา2เลเวลนะครับที่เป็น descriptive diagnostic นะครับตอนนี้เราจะมาเลเวลที่3ที่เป็นเรื่องของการทำ predictive เป็นการเอาข้อมูลมาทำนายในอนาคตนะครับก็คือในส่วนของ predictive เนี่ยหลักๆก็คือว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าเมื่อกี้เรามีตัวแปร x ตัวแปร y ถูกไหมตอนนี้จะเป็นตัวแปร x x x เอามาทำเขาเรียกว่าเข้าโมเดลหรือสมการบางอย่างเพื่อทำนายผล y ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในแง่ของการทำ predictive เนี่ยมันมีรูปแบบหรือว่าเขาเรียกว่าคอนเซปต์ในการทำนายอะไรบ้างนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำพวก regression นะครับ regression เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าทำนายเขาเรียกว่าทำนายเทรนด์ทำนายดีมานด์นะครับดีมานด์ฟอร์แคสต์เงี้ยว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยมาทำนายว่าตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะจากตัวอย่างเนี้ยเขาก็มีการที่ญี่ปุ่นนะเขาก็มีการเขาเรียกเอาข้อมูลมาทำรีเกชันเพื่อทำนายว่าจำนวนเนี่ยครับเขาเรียกว่าจำนวนดีมานด์ของการใช้แท็กซี่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยในช่วง500เมตรเขาทำเป็นตารางครับ500เมตรคูณ500เมตรเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี้ยจะมีดีมานในการใช้แท็กซี่เท่าไหร่เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เขาจะใช้ในการบริหารจัดการว่าเขาควรจะต้องมีการเขาเรียกว่าแท็กซี่ควรจะวิ่งโซนไหนในช่วงเวลาไหนเนี่ยเพื่อที่จะสามารถเขาเรียกว่าซัพพอร์ตกับความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของรีเกรสชันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในภาคธุรกิจเองเนี่ยก็มีการทำพวกอะไรครับพวกดีมานฟอร์แคสต์จำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาเที่ยวร้านเราในปีหน้าคนจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดเราในแต่ละเดือนเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยคือใช้รูปแบบของการทำ regression เป็นหลักนะครับก็คือทำเขาเรียกทำนายออกมาเป็นค่าตัวเลขนะครับอันนี้คือแบบแรกนะแบบที่หนึ่งนะครับจริงในหลักสูตรนี้เราจะไม่ลงไปว่าทำยังไงนะเพราะอันนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันมีเทคนิคอะไรที่เข้ามาใช้ในการทำนะครับอย่างน้อยเนี่ยผู้ประกอบการทุกท่านหรือว่าผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยเวลาจะเอาไปทำเนี่ยสามารถเข้าไปรีเสิร์ชต่อหรือว่าไปใช้ข้อมูลเสิร์ชรีเกชชันนะใช้ทำเรื่องแบบนี้เราจะได้เข้าใจหรือว่าบางทีบางท่านจะกลับไปให้ฝ่ายวิเคราะห์หรือฝ่ายไอทีเนี่ยเป็นคนทำให้อาจจะบอกได้ว่าลองไปทำเนี่ยโมเดลทางด้านรีเกชชันเพื่อทำนายดีมานด์ฟอร์แคสต์ว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าทำนายในแต่ละเดือนเลยลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการเราเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับในส่วนโมเดลถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของการทำเขาเรียกว่าclassification หรือว่าเป็นการทำ classify นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยผลการทำนายจะออกมาเป็นตัวเลขแต่ classification เนี่ยผลการทำนายจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนทำเป็นเขาเรียก decision tree ว่าเป็น yes หรือ no นะครับเป็นการเขาเรียก
predict ในแต่ละเขาเรียกว่าในแต่ละ transaction หรือว่าในแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นถ้าในฝั่งของแบงก์เองเนี่ยครับเขาได้มีการเอาข้อมูลนะครับมาทำก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเครดิตสกอร์ลิงต่างๆนะครับว่าทำนายว่าเขาจะแอปพรูฟสินเชื่อเนี่ยทรานแซคชันหรือว่าลูกค้าคนนี้จะแอปพรูฟหรือไม่แอปพรูฟนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีการทำนายอย่างนี้ได้ว่าสมมุติว่าเราเนี่ยจะเสนอโปรโมชั่นไปให้กับลูกค้าในทางด้านการสื่อสารเลยลูกค้าที่เป็นของเราว่าลูกค้า A B C D อย่างเงี้ยครับเราจะมีการทำนายว่าถ้าเราส่งโปรโมชั่นไปแล้วเนี่ยลูกค้า A B C D ลูกค้าคนไหนเนี่ยจะตอบรับแคมเปญกับเรานะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญลดราคาโรงแรมหรือว่ามีการขายพ่วงเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ว่าทำโมเดลข้างหลังบ้านว่าเรายิงแคมเปญตรงนี้ใครจะมาตอบรับหรือ yes หรือ no ในแง่ของแคมเปญของเราบ้างครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการใช้เทคนิคพวกการคลาสสิฟายต่างๆนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะมีการใช้เยอะนะเป็นเรื่องของการทำพวก similarity model นะครับหรือว่า similarity matching ก็คือเป็นเขาเรียกว่าโมเดลในการทำเขาเรียกว่าความเหมือนนะครับถามว่าความเหมือนต่างกันในความคล้ายดีกว่าความคล้ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการยกตัวอย่างนี้ก็ได้ครับว่าสมมุติว่าผมนะครับเป็นคนดูหนังเรื่องอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วครับคนที่ดูหนังเรื่อง Star Wars เงี้ยจะมีการดู Star Trek แล้วก็มีการดู Superman เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาดู Star Wars เสร็จแล้วแล้วผมก็มาดู Star Trek นะครับคำถามคือถ้าเล็กคอมเมนต์เนี่ยผมควรจะดูเรื่องอะไรถัดไปหลังบ้านเนี่ยครับก็ได้มีการเสนอเรื่องซูเปอร์แมนก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยนายต้นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มคนที่เขาดู Star Wars ดู Star Trek นะแล้วเขาก็ดูซูเปอร์แมนมันเขาก็จะดูว่าเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าผมดู2เรื่องแล้วเนี่ยผมน่าจะดูเรื่องที่3ที่เป็นซูเปอร์แมนเบื้องหลังคือเขาก็เสนอสินค้าหรือว่า Netflix ใช้โมเดลแบบนี้เลยครับก็คือ YouTube อย่างเงี้ยใช้โมเดลแบบนี้เลยคือเสนอความคล้ายว่าเราน่าจะดูเล็กคอมเมนเดชั่นก็คือหนังเรื่องซูเปอร์แมนนะครับเฮ้ยบางทีเราก็จะบอกเอ้ยทำไมเขารู้ใจเราเบื้องหลังก็ใช้แบบนี้ครับเช่นเดียวกันครับวันที่เราจะยิงมีเดียหรือว่ายิงสื่ออย่างเงี้ยครับว่าคนกลุ่มนี้ชอบมีเดียหรือสื่อแบบไหนที่เราจะโฆษณาครับเขาก็เรียนรู้แบบนี้ครับสมมุติว่าเราเข้ามาดูมีเดียที่1เข้ามาดูมีเดียที่2แล้วเนี่ยเราน่าจะชอบดูมีเดียที่3ด้วยเขาก็จะยิงมีเดียที่3ให้เราลองหรือว่าเราชอบไปเที่ยวที่1สมมติเที่ยวที่1จังหวัดที่1เที่ยวจังหวัดที่2เราน่าจะเที่ยวจังหวัดที่3ด้วยนะครับจริงตรงเนี้ยหลังบ้านเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคตรงเนี้ยมาแมทชิ่งแล้วก็สามารถเสนอบริการได้จะทำให้เราสามารถในแง่ของการสื่อสารเนี่ยจะทำงานสื่อสารได้คมมากขึ้นผมว่าต่อจากเนื่องจากเมื่อเช้าคือเทคนิคที่เขาใช้ก็คือใช้เรื่องแบบนี้ครับสายการบินก็ใช้เรื่องแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่3นะครับในส่วนของที่เป็นการทำพวก prediction นะครับอันที่4ก็คือเป็น co-occurrence ก็คือเป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นรูปแบบ transaction เนี่ยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดขึ้นคล้ายๆกันนะไม่ใช่คล้ายๆกันคือเป็นการเกิดขึ้นที่พร้อมกันอันเนี้ยตรงนี้จะเป็นฝั่ง retail ที่แบบเขาเรียกว่าใช้เยอะนะเช่นเขาเรียกว่าการทำเขาเรียกว่า basket analysis เนี่ยก็คือในการซื้อสินค้าหรือการซื้อบริการครั้งหนึ่งเนี่ยมี component อะไรประกอบไปด้วยบ้างนะมีการซื้อในตัวอย่าง retail ก็จะมีการซื้อนมซื้อกาแฟซื้อซีเรียลซื้อขนมปังพร้อมกันในทรานแซคชั่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยจะเป็นในฝั่งที่เป็นรีเทลตรงเนี้ยครับใช้เยอะนะครับแต่ของเราจะมองงี้ก็ได้นะครับอย่างสายการบินคือซื้อตั๋วเครื่องบินกับซื้อประกันแล้วก็จองรถเงี้ยครับเกิดร่วมกันบ่อยไหมหรือคาแรคเตอร์ในการไหนเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ทรานแซคชั่นในฝั่งนี้จะไม่ได้หลากหลายอาจจะยังไม่ได้ใช้โมเดลนี้เยอะมากนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของการทำพวกlink prediction นะครับซึ่งเรื่อง link prediction เนี่ยอาจจะอันนี้จะเกี่ยวข้องนิดของเรานิดนึงก็คือว่าถ้าบอกว่าเราดีไซน์ในแง่ของเว็บเพจของเราเงี้ยหรือว่าเจอร์นี่ตั้งแต่แบบsearch engine เข้ามาแล้วเข้ามาหนังเว็บไซต์ของเราหรือแอปพลิเคชันของเราแล้วดูหน้าไหนต่อไปตรงเนี้ยเขาจะดูลิงก์เกตให้เห็นว่าความสัมพันธ์ว่าสมมุติว่าเราเข้ามาลิงก์ที่1เข้ามาลิงก์ที่2เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะจบตรงที่ลิงก์ไหนหรือว่าเราจะไปที่ลิงก์ไหนตรงเนี้ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าเก็บหลอกตรงนี้แล้วมาทำเขาเรียกว่า root path analysis ให้เห็นนะครับหรือว่าลิงก์เกตอันเนี้ยใช้อันแรกเนี่ยใช้ในฝั่งที่เป็นเขาเรียกว่า immediate reach เข้ามาจนถึงหน้าที่เป็น service ของเราหรือว่าจะใช้ในรูปแบบตรงนี้ก็ได้ครับว่าความสัมพันธ์ว่าสมมติว่าผมเนี่ยรู้จักคนที่ผมเนี่ยรู้จักนาย A รู้จักกับนาย E รู้จักกับนาย B รู้จักกับนาย D อย่างเงี้ยครับพอช่วงเวลาที่2เนี่ยนะนาย A เนี่ยก็รู้จักกับนาย D ด้วย
ขาน่าจะอิมพลายได้ว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยนายอีเนี่ยน่าจะรู้จักกับนายดีน่าจะรู้จักกับนายบีหรือน่าจะรู้จักกับนายเอนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเคยถ้าใครใช้ Facebook ก็คือเฟรนด์ล็อกเรคคอมเมนเดชันนะครับตรงนี้เบื้องหลังคือเขาใช้เรื่องของการลำลิงก์พรีดิคชันว่าถ้าคนนี้รู้จักคนนี้คนนี้รู้จักคนนี้สุดท้ายเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยน่าจะรู้จักคนแรกด้วยนะก็คือตรงนี้ก็คือใช้เขาเรียกว่าอัลกอริทึมหรือว่าโมเดลในการทำพวกลิงก์พรีดิคชันนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันถัดมาก็ได้เป็นเรื่องของการทำคัสเซอร์ลิงนะครับหรือว่าการทำแบ่งกลุ่มของกลุ่มลูกค้าอันนี้น่าจะใช้เยอะแล้วครับก็คือตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าการทำเขาเรียกว่ารูปแบบของโมเดลคือการทำเป็นเรื่องของการทำคัสโตเมอร์เซกเมนเทชันคือแบ่งความเขาเรียกว่าความเหมือนนะครับในเรื่องของการแบ่งกลุ่มต่างๆว่าเราจะคัสซิฟายกลุ่มลูกค้าของเราว่าอาจจะเป็นไฮแวลูมีเดียมแวลูหรือว่าโลแวลูประเด็นสำคัญคือตรงนี้เราต้องดูว่าปัจจัยอะไรที่เราใช้ในการแบ่งคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราถ้าเราไม่ใช้ข้อมูลแบบว่าลูกค้าที่ช่วงอายุ30เป็นต้นไปหรือว่าคนที่เป็นแบบ family man หรือว่าเป็น business ที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวที่เป็นเชิง business ท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม family หรือท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นแบบว่า teenager อันนี้เราแบ่งตามก็เรียกว่าแบ่งตาม profiling แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราทำ clustering ครับเราอาจจะสามารถแบ่งก็เรียกว่าตาม behavior ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสมมติผมชอบตีกอล์ฟนะครับเช่นเดียวกันอาจจะบอกว่ามีเด็กมหาลัยกลุ่มนึงก็ได้ครับหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานนี่ครับชอบตีกอล์ฟเหมือนกับผมถ้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลเราแบ่งตามโปรไฟลิ่งกลุ่มน้องกลุ่มนั้นกับกลุ่มผมเนี่ยเราจะถูกแยกจากกันโดยบอกว่าผมเป็นวัยที่แบบเริ่มเป็นแฟมิลี่แล้วเริ่ม40กว่าเกือบ50แล้วกับอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กมหาลัยหรือว่าที่เพิ่งเริ่มทำงานที่เด็กกว่าผมเราสองคนเนี้ยจะถูกคัสติฟายอยู่คนละกลุ่มแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราใช้ Data เนี้ยเราจะแบ่งตามกลุ่มตามพฤติกรรมจริงๆแล้วถ้าเราแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมจริงแล้วเนี้ยผมกับน้องท่านนั้นเนี้ยอาจจะอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะเราชอบตีกอล์ฟเหมือนกันเป็นเหมือนกับกอล์ฟแท็บเวลครับไปเที่ยวก็ต้องมีสถานที่ตีกอล์ฟด้วยต้องออกรอบด้วยนั้นเราสองคนเนี้ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับจาก Data ตามแบ่งตามแพทเทิร์นปัจจุบันเนี้ยหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะแบ่งตามแพทเทิร์นของคนมากกว่าการที่แบ่งโปรไฟลิ่งเนี่ยอาจจะบอกว่าเนื่องจากบางคนอายุมากแล้วแต่ว่าวันนี้ด้วยสังคมค่านิยมต่างๆเนี่ยไลฟ์สไตล์อาจจะทำให้คนที่อายุมากกว่าแต่ว่าจริงไลฟ์สไตล์เขายังเด็กนะครับไลฟ์สไตล์เขายังแบบเฮฮาปาร์ตี้เที่ยวได้เหมือนกับเดินไม่เหนื่อยเนื่องจากเขาเป็นพวกแบบสปอร์ตแมนออกกำลังกายตลอดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไมเซ็ตของเขาไม่ได้ดูแก่ตามอายุเราไปแบ่งเขาตามเป็นแบบแก่แล้ว50แล้วต้องอยู่บ้านแล้วต้องเที่ยวนิ่งๆแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ reach คนกลุ่มนี้ถือว่าเวลาเรายิงมีเดียไปหรือว่าเรา communication ไปที่คนกลุ่มเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะเธอมาคุยฉันแก่ฉันไม่ใช่คนแก่ฉันไม่ได้แก่เพราะไลฟ์สไตล์ฉันยังแบบยังเกอร์อยู่ฉันยังไม่ได้แก่มันตรงนี้ต้องระวังนะการแบ่ง segment แบบเนี้ยโดยใช้ข้อมูลเนี้ยทำให้เราสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของเขานะไม่ได้ตามช่วงอายุแต่เป็นตามไลฟ์สไตล์ตามพฤติกรรมตามความชอบหรือตามนิสัยของเขาได้มากขึ้นนะครับอันเนี้ยผมว่าใช้ทุกอินดัสทรีนะครับคือเรื่องของการทำคัสเตอร์เนี่ยเป็นเบสิกเลยทุกคนต้องอยากทำก็เรียกว่าแบ่งลูกค้าเป็นคัสเตอร์จากคัสเตอร์มาดูต่อลึกว่าจากคัสเตอร์เนี้ยเขามีบีฮาวเวอร์ยังไงแล้วเราจะเสนอสินค้าและบริการทำก็เรียกเพอร์เฟกต์ไทม์นะกับกลุ่มคัสเตอร์ลิงในแต่ละกลุ่มเนี้ยยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เสร็จในกลุ่มของที่เป็นการทำพวก predictive นะครับถัดมาเป็นเลเยอร์สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของ prescriptive analytics นะครับก็คือเป็นเรื่องของการทำ optimization แล้วนะครับอันนี้ optimization จริงๆหลักๆเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าการทำ optimization เนี่ยครับหลักๆเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่ากำหนด define objective function ก่อนว่าเราจะ optimize อะไรเช่น optimizeในเรื่องให้ได้กำไรสูงสุดให้ได้ต้นทุนที่ต่ำสุดให้ได้เขาเรียกว่าออพติไมซ์ตามทรัพยากรเท่าที่เรามีอยู่อย่างนี้ครับเราต้องมีการในการทำออพติไมซ์เนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่ากำหนดออบเจคทีฟหลังจากนั้นก็จะมีการตามเขาเรียกว่ากำหนดตัวแปรที่เป็นดิซิชันวาริเอเบิลกำหนดเขาเรียกว่าคอนสเตรนต่างๆอันนี้เอาคอนเซปต์ไปก่อนแล้วกันเนาะยังไม่ต้องดูว่าวิธีการทำหลังบ้านทำยังไงนะครับยกตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าสมมติถ้าเกิดผมอยากจะออพติไมซ์ว่าออพติไมซ์ว่าก็มีการกำหนดออบเจคทีฟมีการกำหนดตัวแปรโดยที่ตัวแปรตรงนี้อาจจะมีการกำหนดว่า input นะครับแล้วก็มี decision path ต่างๆนะครับ
ยกตัวอย่างนี้เลยก็ได้ครับว่าสมมติว่าผมจะ optimize นะครับ objective ของผมคือเพิ่มกำไรสูงสุดของโรงแรมของผมผมก็ต้อง define ให้ได้เลยครับว่าก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมเราไม่พูดถึงพาร์ทเขียนโปรแกรมเราพูดถึงพาร์ทโลจิกก่อนเราต้อง define หรือว่ากำหนดให้ได้ว่าตัวแปรของผมมีอะไรบ้างถ้าผมจะกำไรเนี่ยตัวแปรของผมต้องมีอะไรครับมีเรื่องของต้นทุนถูกไหมครับมีเรื่องของรายได้ถูกไหมครับซึ่งรายได้ของผมถ้าผมเป็นโรงแรมเนี่ยมาจากอะไรครับมาจากจำนวนห้องที่ถูกจองหรือขายได้แล้วก็มาจากราคาของห้องถูกไหมครับตัวนี้เป็นตัวแปรหมดถูกไหมครับถ้าบอกว่าจำนวนห้องน้อยราคาเยอะมันก็จะเป็นตัวแปรผกผันซึ่งกันและกันถูกไหมครับทีนี้ฝั่งที่เป็น input parameter ที่เป็นฟิกอย่างคอสต้นทุนของผมจะมีอะไรบ้างครับมีเงินเดือนมี operation cost ถูกไหมมีค่าเช่าต่างๆถ้าเรามีการเช่าพื้นที่หรือว่ามีค่า insurance ต่างๆหรือ utility ต่างๆที่มีซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีการกำหนดคิดตัวแปรตรงนี้ให้ครอบคลุมนะครับทีนี้เรามีเขาเรียกว่า random input parameter ไหมคือตัวแปรต่างๆเช่นพวกแบบสภาพอากาศเทรนด์ต่างๆที่อยากจะมีนะครับสุดท้ายเรามาดูว่า decision ของเราคืออะไรครับ optimize room price นะครับ optimize ก็คือราคาของค่าห้องนะว่าเราต้องสุดท้ายเราต้องเขาเรียกว่าขายห้องนึงอ่ะกี่บาทดีที่เราจะได้กำไรสูงที่สุดถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดตัว decision value ขึ้นมาให้เห็นนะครับในฝั่งที่เป็น business เองเนี่ยถ้าบอกว่าเราจะทำ optimize session เราก็แค่ทำตารางนี้มาก่อนครับแล้วเดี๋ยวเบื้องหลังเนี่ยโยนให้ฝั่งที่เป็นเทคนิคเขาเขียนโมเดลเขียนสมการซึ่งตัว optimize ที่วันนี้เทคนิคเนี่ยเบื้องหลังพอเรากำหนดตัวแปรได้เสร็จเนี่ยเขาจะทำไปทำเป็นสมการออกมาครับว่าสมการสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะตั้งราคาค่าห้องกี่บาทที่จะตัว optimize เพื่อให้เราได้กำไรสูงที่สุดนะครับอันนี้ในแง่ของ key knowledge ตรงเนี้ยจริงพาร์ทนี้อาจจะยังไม่ได้ลงเน้นเทคนิคมากผมอยากให้ถ้าพูดถึง optimization เนี่ยทุกคนสามารถกำหนด objective ได้กำหนดตัวแปรได้กำหนด input ได้แล้วก็กำหนดสิ่งที่เราจะ decision ให้ได้นะครับในพาร์ท business เนี่ยเราทำเท่านี้พอแล้วที่เหลือโยนให้เป็นฝั่งที่เป็นเทคนิคที่เขาไปทำ develop model หรือพัฒนา model ต่อมาให้เรานะครับโอเคอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้ครับ4 layer พวกนี้ครับเป็นพาร์ทของที่เป็น data analytics สายที่เป็น business analytics นะครับทีนี้เราจะมาพูดพาร์ทที่2ตัวที่เป็นเรื่องของ AI and machine learning ตอนนี้ถ้าพูดถึง machine learning เนี่ยหรือว่า AI เนี่ยตอนนี้ผมว่าทุกนี้กระแสในโลกวันนี้ทุกคนก็พูดถึงเนี่ยเราจะโดน disrupt เราจะโดน AI โดน machine learning เข้ามาแย่งงานของเราแล้วหรือยังถูกไหมครับทุกคนก็จะคิดว่าวันนี้ AI มันน่ากลัวมากนะ machine learning น่ากลัวมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่า machine learning หรือ AI ตรงนี้คืออะไรจริง machine learning กับ AI จริงๆมันเหมือนกับเป็นกึ่งๆ subset ด้วยกันนะครับจริง AI ก็คือถ้าพูดมองจากภาพนี้ก็คือ AI ก็คือ machine learning ก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ AIนะครับเราจะเจออีกคำหนึ่งก็เป็น deep learning ถามว่า machine learning กับ deep learning ต่างกันยังไงจริง machine learning เนี่ยคือถ้าพูดมันอาจจะเทคนิคนิดนึงมันจะมีเรื่องของการทำพวก feature extraction นะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเราต้องมีการเขาเรียก input นะครับแล้วเราต้องเลือกฟีเจอร์ขึ้นมันแล้วเราก็ค่อยไปดู output นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็น deep learning ก็คือเราใส่ input เข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทำฟีเจอร์อะไรเดี๋ยวโปรแกรมมันคิดให้เอาเองแล้วมันก็จะออกมาเป็นเอาท์พุตถึงที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นแค่คอนเซปต์ละกันว่าจริงในแง่ของวันนี้ Machine Learning AI เนี่ย Machine Learning เนี่ยก็คือเป็นโหนดหนึ่งของตัว AI ที่เราจะเข้ามาถามว่าวันนี้ AI จริงๆเนี่ยเปิดมาปุ๊บเปิดระบบมาปุ๊บ AI เนี่ยมันฉลาดเลยหรือเปล่าคิดว่า AI มันฉลาดเลยไหมครับจริง AI ก็ไม่ได้ฉลาดครับ AI เป็นเหมือนเด็กถ้าเราเปิดระบบ AI ขึ้นมา1ตัว AI ก็เป็นเหมือนเด็กอะครับเด็กคนนึงซึ่งเรียนรู้ได้ไม่เหนื่อยเรียนรู้ได้ไม่จำกัดไม่มีอู้ไม่มีเหนื่อยมันเรียนรู้ข้อมูลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่า AI จะเก่งเนี่ยคีย์หลักๆของ AI ที่จะเก่งเลยคือตรงนี้ครับ input ถ้าเราใส่ input ได้ดีได้เยอะมากเพียงพอครับ AI ตัวนั้นก็จะเก่งครับถามว่า AI ทุกวันนี้ใส่ AI ถ้าจะเก่งเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะพัฒนาให้มันเก่งเราก็ต้องใส่ input ให้มันเยอะๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นไปนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่ตัว AI เนี่ยตัวนี้ไปเรียนรู้เยอะขึ้นยิ่งเขาเรียนรู้แพทเทิร์นได้เยอะขึ้นเขาจะยิ่งเก่งขึ้นครับทีนี้ถ้าถามว่า AI สาย AI แยกง่ายๆเราจะสอน AI ได้ยังไงครับยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าผมบอกลองให้เราแยกนะครับว่าวันนี้เราลองแยกว่าสุนัขกับแมว
แยกกันนะครับโดยไม่ใช้เสียงนะครับคิดว่าสุนัขกับแมวเนี่ยต่างกันยังไงครับหลายคนก็เริ่มคิดอ๋อมันมีขนฟูๆอ่ะอาจารย์ถ้าสุนัขเนี่ยมีขนฟูๆผมก็ถามกลับไปว่าแล้วแมวขนฟูๆมีไหมเออมันก็มีเหมือนกันนะถูกไหมแยกยังไงครับแมวมีหนวดบางคนบอกว่าแมวมีหนวดสุนัขบางพันธุ์มันก็มีหนวดยาวๆเหมือนแมวอย่างเงี้ยถูกไหมครับถามว่าถ้าเราจะบรรยายโดยการแยกสุนัข กับแมวเนี่ยแยกยากมากเลยนะยากมากไหมครับแต่เราเห็นรูปเราแยกออกไหมครับเราแยกออกถามว่ากระบวนการตรงนี้ทำยังไงก็คือเราให้มันเราดิ้งเด็กๆเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อเห็นตัวนี้นะตัวนี้สุนัขตัวนี้แมวถ้ามันใกล้ๆอ๋อมันก็ยังแยกออกกับตัวนี้มันคือสุนัขถูกไหมก็คือเราให้มันเห็นรูปแล้วเราก็เราเห็นของจริงเราก็เรียนรู้เพราะเช่นเดียวครับ AI หรือเราก็ต้องสอนมันให้มันเรียนรู้โดยมันเห็นเยอะๆแบบนี้เยอะๆเห็นสุนัขเยอะๆเห็นแมวเยอะๆแล้วมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยเรียกว่าสุนัขเรียกว่าอันนี้เรียกว่าแมวนะครับนี่ถามว่า AI ตอนเนี้ยในแง่ของ Machine Learning AI ตอนเนี้ยสายแยกออกไปเป็นสาย2สายครับสายแรกเราแยกออกมาเป็นเขาเรียกว่า NLP หรือว่าย่อมาจาก Natural Language Processing ก็คือเป็นสายเขาเรียกทำยังไงให้เข้าใจภาษามนุษย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยAI เนี่ยถ้าพูดถึงนะครับอันนี้ลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับถ้าบอกว่าเราพิมพ์ว่า I love my job เนี่ยถามว่า sentence ตรงนี้ทุกวันนี้ปัจจุบัน AI เนี่ยมันเรียนรู้ยังไงบ้างนะครับจริงเขาเรียนรู้แล้วครับว่าอ๋อนะครับ entity นะครับ job sentiment เนี่ยคือแปลว่าอะไรนะเขาก็จะเรียนรู้ว่า sentiment เนี่ยอันนี้เป็น positive หรือเป็น negative พอมีคำว่า love ต่างๆเนี่ยคือวันนี้ entity มีอะไรบ้างเขาจะแยก entity มาก่อนเลยนะ ILove my job job เป็น identity job sentiment score เป็นค่าเท่าไหร่นะคือเบื้องหลังคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเรียนรู้ทีละคำแบบนั้นแหละครับจากตรงนี้ครับเขาบอกว่าsentiment เป็นยังไงบ้างนะ I love my job เนี่ย sentiment เนี่ยเป็น sentiment ที่เป็น positive scoring อยู่ที่เท่าไหร่นะครับบอกว่า scoring อยู่ที่ 0.9 เป็น sentiment เป็น level เป็นค่าอะไรต่างๆนะครับsyntax เป็นยังไงบ้างครับ syntax คือเขาแยกประโยคมาอย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์รู้เลยว่า I คือ pronoun love คือ verb my คือเป็น pronoun job เป็น noun เนี่ยครับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถแยกภาษาพิมพ์และภาษาพูดของเราออกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยรูปแบบประโยคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เข้าไปเสิร์ชได้อันนี้คือผมเข้าไปพิมพ์จาก Google แพลตฟอร์มของ API นะครับซึ่งถามว่าเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยแยกตรงนี้ออกเนี่ยครับรู้ว่าประโยคเนี้ยพูดออกมาเนี้ย sentence อันเนี้ยเป็น negative เป็น positive เป็น question หรือว่าเป็นประโยคบอกเล่าถามว่าเอาตรงเนี้ยมาพัฒนา AI ต่อยังไงได้บ้างนะครับหรือมาพัฒนาเป็น matching เลยยังไงต่อได้บ้างสายแรกที่เขาจะพัฒนาตัวอย่างคือนี่เลยครับ bot ครับมีใครเคยใช้ bot น้องฟ้าไหมครับพิมพ์เข้าไปถามเลยครับเขามีให้แบบ FAQ มีโปรโมชั่นมีเช็คอินให้เห็นครับมีแบบเซอร์วิสต่างๆมีตารางเงี้ยเราเคยเข้าไปคุยไหมครับลองเข้าไปดูก็ได้นะพิมพ์บอทเราก็จะมีบอททุกวันนี้เราคุยบางครั้งเรายังไม่รู้ว่าเราคุยกับคนหรือเราคุยกับบอทนะครับนะครับเราให้เลือกภาษาไทยได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเลือกได้จริงถ้าถามว่าทุกวันนี้ในแง่ของ AI เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าแบบเขาเก่งมากครับคือจะไม่ว่าเป็นเทคหรือเป็นวอยซ์เนี่ยเขาสามารถเขาเรียกว่าฟังและเข้าใจภาษามนุษย์ได้มากขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นภาษาไทยถามว่าภาษาไทยเนี่ยแม่นหรือยังก็ภาษาไทยก็ยังมีเขาเรียกว่าคือคอนดิชันบางอย่างอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมพิมพ์ว่าถามว่ารูปเนี้ยถามว่าถ้าผมเนี้ยผมถามตัวเนี้ยถ้าบอกผมเนี่ยหล่อไหมถ้าเขาพิมพ์มาว่าหล่อมากกอไก่ร้อยตัวเนี่ยคิดว่าหล่อหรือประชดครับหล่อมากภาษาไทยจะมีเซนติเมนต์อยู่ครับหล่อมากเนี่ยไม่รู้มากยาวๆเนี่ยไม่รู้ว่าหล่อมากหรือหล่อจริงหรือไม่หล่อหรือประชดถูกครับซึ่งอันเนี้ยพอเป็นโรบอทมาจับเซนติเมนต์อย่างเงี้ยยังถามว่าความถูกต้องเนี่ยก็ยังไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้มีแสลงอะไรอย่างเงี้ยมากเนี่ยจริงค่อนข้างแม่นแล้วนะครับคือโรบอทต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้เรื่องของ AI เนี่ยมาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราถามเนี่ยถามว่าอะไรเบื้องหลังคือเขาก็ตัดคำแบบนี้แหละครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นประโยคคำถามถามเรื่องอะไรนะครับอย่างเงี้ยมาสเตอร์การ์ดเนี่ยต่างประเทศครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ใช้ตรงเนี้ยคนคุยกับโรบอทเสิร์ชต่างๆสามารถถามได้นะครับ
ป็นเขาเรียกว่า virtual assistant นะครับใช้โรบอทมาแทนคนที่จะต้องเข้าไปตอบคำถามก็คืออะไรที่เป็น generic เงี้ยเขาก็ใช้โรบอทหรือว่าใช้ AI ตรงเนี้ย machine learning เนี้ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ตอบตรงนี้ได้นะครับ machine learning คือหัวสมองครับ machine learning ก็คือการเรียนรู้ตรงนี้ต่างๆอย่างเงี้ยเห็นว่า customer service information เงี้ยเขาก็เรียนรู้แล้วว่าอ๋อประโยคนี้นะ priority เป็นยังไงนะครับ sentiment เป็นยังไงบ้างนะครับเขาเป็น inquiry คือเป็น question นะครับเป็นการ inquiry type ก็คือเป็นถามหรือบอกเล่าหรือว่าเป็นประโยคบอกเฉยๆนะครับหรือว่าร้องเรียนครับเราก็จะเรียนรู้จาก sentiment ตรงนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ machine learning เนี่ยมันเรียนรู้จากตรงนี้ได้แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับแบบสอบถาม survey ครับถ้าเรามีแบบสอบถามเนี่ยสามารถให้ machine learning ครับมันเรียนรู้มันอ่านตรงนี้แล้วมันก็บอกได้เลยว่าที่เขาร้องเรียนหรือว่าแบบ survey เนี้ยเขามาเซอร์เวย์เรื่องอะไรเป็น positive เป็น negative ค่าสกอร์เป็นเท่าไหร่ตรงนี้แทนที่คนจะมานั่งอ่านเนี่ยเราสามารถใช้ machine เลยเนี่ยเขามานั่งอ่านตรงนี้ได้นะครับผมว่าตอนนี้อีกไม่นานเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าให้ AI เนี่ย support service ให้กับลูกค้าของเราได้นะครับแต่เมื่อกี้เห็นเลยว่าแม้กระทั่งภาษาเนี่ยเราพูดไม่ตรงเนี่ยตองไม่ตรงหรือว่าพูดกวนๆเนี่ยตัว AI เนี่ยมันเริ่มรู้มันก็พยายามจะคุยกับคนคือให้จองเวลาต่างๆให้จองร้านค้าต่างๆได้เพราะวันนี้แพลตฟอร์มที่เทคโนโลยีเนี่ยรองรับอยู่แล้วที่ผมว่าเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยที่เป็นในด้านของ SME เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องลงทุนครับเราก็ไปใช้แพลตฟอร์มเนี่ยคือทำเซอร์วิสถึงบริการเราเนี่ยในแง่ของเขาเรียกว่ารูปแบบของการจองนะครับรูปแบบของการตอบคำถามให้กับลูกค้าเนี่ยเราสามารถใช้ AI ตรงเนี้ยมาตอบแทนคนได้แล้วเพราะเซอร์วิสไทม์ของเราเป็นไงครับ24ชั่วโมงครับฝรั่งฝรั่งเนี่ยกระโทรเข้ามาถามหรือไลน์เข้ามาถามหรือพิมพ์เข้ามาถามเนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตได้ตลอด24ชั่วโมงโดยใช้โรบอทหรือว่าใช้ AI ไม่ได้ใช้คนนะครับอันนั้นก็คือสายแรกที่ผมบอกว่าตอนนี้ในสายที่เป็น Machine Learning เนี่ยสายแรกคือสาย Text Analysis หรือว่า Natural Language ก็คือ Natural Language Processing ก็คือได้ทั้ง Text ได้ทั้ง Voice คือวัดให้เหมือนกับให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าให้ Machine เนี่ยคุยกับคนหรืออ่านหนังสือเนี่ยแทนคนและเข้าใจภาษาของมนุษย์นะครับอันนั้นคือเขาเรียกว่าสายแรกนะครับสายที่สองที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นสาย image analytic ก็คือวิเคราะห์เขาเรียกว่ารูปภาพและรูปภาพให้เห็นหรือว่าคลิปให้เห็นหรือว่าดูรูปแล้วเข้าใจว่าอ๋อรูปอันนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งสาย image analytic ตอนนี้เนี่ยถามว่าคอมพิวเตอร์ตอนนี้เขาเห็นรูปแล้วเขารู้ไหมว่ารูปนี้คืออะไรเบื้องหลังจริงๆครับจากรูปตรงนี้ครับเขาจะตีกริดออกมาครับและเขาก็จะแบ่งสเกลตรงนี้ครับออกมาให้เป็นแบบคือเขาจะคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักสีนะครับคอมพิวเตอร์รู้จักแค่ขาวดำแล้วเขาจะเรียนรู้ทั้งหมดค่าต่างๆออกมาเนี้ยเป็น200กว่าค่านะครับก็คือนะครับแต่ละเมตริกตรงเนี้ยเขาจะตีค่ารูปเนี้ยออกมาเป็นเมตริกแล้วเขาก็จะเรียนรู้อ๋อไอเมตริกแบบเนี้ยเรียกว่ารูปอะไรเลข8อย่างเงี้ยก็เห็นว่าเลข8จากรูปเนี้ยเราเขียนเลข8เขาจะรู้ว่าอ๋อค่าแบบนี้เลข8ซึ่งเบื้องหลังจริงก็คือเราก็อาจจะมีรูปที่เป็นรูปเลข8เนี่ย1,000รูป2,000รูป3,000รูปคอมพิวเตอร์เบื้องหลังเขาก็จะไปเรียนรู้อย่างเงี้ยว่าอ๋อตีออกมาเป็นเมตริกแบบนี้นะค่าใกล้เคียงแบบนี้เรียกว่าเลข8นะครับเขาก็จะไปเรียนรู้แบบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นรูปสุนัขรูปแมวเบื้องหลังเขาก็ไปถอดออกมาเป็นค่าตัวเลขเมตริกแบบนี้แหละครับแล้วเขาก็จะมีหลายเมตริกเรียนเมตริกว่าอ๋อกลุ่มเมตริกเซตตรงนี้เขาเรียกว่าสุนัขเมตริกเซตแบบนี้เรียกว่าแมวนะครับเขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถามว่าพาร์ทของเราไม่ต้องสนใจว่าโมเดลเบื้องหลังไปทำยังไงเราเป็นผู้ใช้งานพาร์ทของในแง่ของธุรกิจเองเนี่ยรายการของการท่องเที่ยวเราสามารถเอา image เนี่ยมาช่วยในการซัพพอร์ตของธุรกิจของเราอย่างไรได้บ้างนะครับเช่นอันแรกคือ search engine ให้รู้วันนี้รูปของเนี้ยอาจจะรู้อย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยจริงคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราเอาไปรูปนี้ไปวางแล้วบอกว่าให้ตรงเนี้ยให้มันทายว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรจริงมันทายถูกแล้วว่าตรงนี้คือไอคอนสยามแต่เนี้ยทายจากรูปเนี้ย Google ทายออกแล้วว่าอันเนี้ยคือไอคอนสยามไอคอนสยามคือครับคือช้อปปิ้งมอลล์ in Bangkok นะครับเช่นเดียวกันครับ use case อันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วไม่ได้อดครับในประเทศจีนครับเขาบอกว่าเขาสามารถเขาเรียกว่าพัฒนาการก็เรียกว่าเช็คอินโดยใช้หน้าตาแล้วคือคนก็คือไปถึงก็ไม่ต้องไปต่อเคาน์เตอร์แล้วผมก็ใช้เฟซของผมเช็คอินของผมผ่าน ID card ของผมสุดท้ายก็ออกมาเป็นเจนการ์ดถึงเวลาผมจะเข้าห้องผมก็ใช้หน้าของผมเนี่ยแหละครับเข้าห้องนะครับซึ่งยิงคอนโดหลายคอนโดก็คือเริ่มแบบมีฟิงเกิลมีเฟซคือเป็น image ในการเขาเรียก image recognition ในการเขาเรียกว่าสแกนแล้วก็ identity คือ identify ตัวบุคคลต่างๆขึ้นมาซึ่งให้มันช็อตโปรเซสมากขึ้นนะครับจะเดินเข้าห้องไหนก็คือใช้หน้าเราอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มันคือเบื้องหลังมันคือ image นะครับ
ซึ่งอันนี้อย่างเมืองจีนอย่างโรงแรมอย่างยูสเคสตรงนี้ก็คือจะมีแต่เดี๋ยวให้ดูคลิปถัดไปก็จะเป็นของอาลีบาบาครับเขาก็เปิดเขาเรียกว่าโฮเทลเดอะฟิวเจอร์ครับก็คือเป็นไบโอเมตริกเป็นvoiceเข้าไปสั่งงานโดยเสียงคือคอมบิเนชันระหว่างอิมเมจกับเทคนะครับเข้าไปในห้องตอนแรกใช้หน้าคืออิมเมจเข้าไปในห้องสั่งงานจะปิดไฟเปิดทีวีเปิดไฟต่างๆเนี่ยครับเรียกบริการหรือว่าเรียกโรบอทให้มาส่งของเนี่ยใช้ไวเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้วันนี้เทคโนโลยีตรงนี้สามารถเข้าไปพัฒนาการเขาเรียกไปพัฒนารูปแบบของเซอร์วิสแล้วก็สินค้าของเราต่างๆได้นะครับเช่นเดียวกันนะฝั่งรีเทลครับยูสเคสรีเทลมีอะไรครับเขามาใช้อะไรครับใช้บริการในการเขาเรียกว่าเซิร์ชผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นเคสจริงนะครับว่าถ้าเราจะซื้ออันนี้เป็นของ Nordstrom นะครับว่าถ้าเขาจะซื้อเสื้อตัวนี้ครับลูกค้าดูชอบรูปนี้ที่เสื้อคำถามเขาให้พนักงานเขาครับมาหาเสื้อตัวนี้ให้เจอคิดว่าเขาหาเจอไหมครับเขาก็จะเสิร์ชว่าอ่างั้นพอเจอรูปแบบนี้อยากจะเสิร์ชเขาก็เสิร์ชด้วยอะไรครับ blue blouse คนที่หนึ่งคนที่สองแบบ blue laptop เสิร์ชไหมครับสองด้วยคำนี้ครับเสิร์ชไม่เจอครับเขาลองให้พนักงานขายเขาลองเสิร์ชครับเสิร์ชพนักงานบริษัทเขาเสิร์ชไม่เจอครับคนที่จะเจอคือใครรู้ไหมครับเขาเรียกว่าเดต้าเบสคนที่ดูแลเดต้าเบสนะครับเป็นคนที่ทำกำหนดคีย์เมื่อกี้เนี่ยเป็นคนที่กำหนดคีย์เสิร์ชอินจินคนเดียวที่เสิร์ชเจอครับแต่คนทั่วไปเสิร์ชไม่เจอเขาเลยบอกว่าเฮ้ยถนัดพนักงานยังเสิร์ชไม่เจอแล้วลูกค้าจะเสิร์ชเจอไหมต้องมาเดา ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คีย์เวิร์ดของรูปเนี่ยครับคืออะไรซึ่งลูกค้าไม่ควรจะต้องเดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยพาทำแอปพลิเคชันใหม่คือลูกค้าชอบรูปอะไรถ่ายรูปเลยครับเราเสิร์ชจากรูปนี้โดยใช้ image นะว่า image เป็นการเสิร์ชและ image จะเป็นตัวบอกว่าอันนี้สินค้าตัวนี้คือรูปอะไรในแคตตาล็อกของฉันเรามากกว่านั้นอีกครับก็จะบอกอีกว่า image เนี้ยมีสินค้านี่คือสินค้าอะไรสาขาใกล้สุดที่อยู่กับคุณมีสต็อกอยู่กี่ชิ้นราคากี่บาทสามารถไปที่ร้านได้ถ้าอัดวานไปกว่านี้จองเลยไหมครับถูกไหมคือช่องการสื่อสารคือจองแล้วเดี๋ยวเลือกร้านที่คุณต้องทางหรือจะให้ส่งมานะซึ่งอันเนี้ยวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยซัพพอร์ตตรงนี้ทางด้านแบบ inquiry สื่อสารเสร็จปุ๊บสามารถทำ transaction เองได้เลยเพราะฉะนั้นจุดในการ combination ของเขาตั้งแต่ดูรูปมาเห็นปุ๊บสร้างนิดจนถึงช็อตคัทไปโฮเซ็ตเป็นถึงที่เขาดิจิทัลแล้วก็ซื้อได้โดยเขาเรียกว่าใช้ดิจิตอลทั้งหมดนะครับโอเคในแง่ของตรงนี้เนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถเขาเรียกว่าไปใช้ในการเขาเรียกว่าคัทดีเฟกต์ครับคือแทนที่จะใช้คนทั้งหมดเนี่ยเขาก็ใช้กล้องตั้งนะครับแล้วก็ลายการผลิตอันนี้เป็นของ QP เลยครับในการคัดแยกตัวชีทเงี้ยครับเขาก็ให้มันหลายผ่านลายการผลิตก็กล้องตั้งแล้วถึงเวลาเจอดีเฟกต์ว่าสินค้าที่ไหนเนี่ยที่มันเป็นดีเฟกต์เนี่ยให้มัน alert แดงและค่อยคนค่อยไปเคลียร์ออกอย่างเงี้ยครับอันนี้อีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งเขาเรียกว่าสแกนอีกนิดในเมืองไทยก็มีนะครับก็คือว่าเราจะเลือกสินค้าคือถ่ายรูปเราไปแล้วก็ดูหนังหน้าเราครับว่าหนังหน้าเราเนี่ยควรจะใช้มอยเจอร์ไลเซอร์แบบไหนครีมประเภทไหนนะครับจริงๆในเมืองไทยก็มีกิมมิกตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ไม่บอกเว็บไซต์เดี๋ยวเป็นโฆษณาลองเสิร์ชดูก็ได้ครับว่าถ่ายรูปแล้วก็ดูหนังหน้าของเราว่าเหมาะครีมแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เอาไปเป็นกิมมิกในการพัฒนาได้นะครับเช่นเดียวกันครับเป็นโปรดักต์อันนี้ก็อย่างที่เคยแจ้งว่าทางโปรดักต์เนี้ยเราชอบแต่งหน้าแบบไหนเราเลือกได้เลยว่าถ้าเราจะเลือกเมคอัพแบบนี้นะสีหน้าเราจะเป็นแบบไหนนะเป็น virtual reality นะเป็น image ที่เขาลองได้ใช้ดูนะครับจริงอย่างในพาร์ทท่องเที่ยวอาจจะเป็นรูปแบบของการแบบก็เรียกรูปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือคือแบบรูปเขาเรียกว่าโรงแรมของเราห้องพักของเราเนี้ยเราสามารถจัดคอมบิเนชันได้แล้วให้เขาเลือกแล้วเราค่อยเก็บตรงนี้เข้ามาแล้วอินเตอร์แอคออกมาเป็นแพ็กเกจให้กับลูกค้าได้นะครับเช่นสมมติว่าเป็นสถานที่แบบว่าแบงคอกเนี้ยเป็นรูปเลือกสถานที่เราอยากจะไปที่นี้ติ๊กติ๊กติ๊กเลือกแล้วคอมบิเนชันกันแล้วตอนนี้จัดมาเป็นแพ็กเกจเราก็จะใช้ตรงนี้อิมเมจมาทำรูปแบบนี้ได้นะครับอันนี้แม้กระทั่งโค้ชครับครูฝึกครับหลายคนอาจจะบอกว่าทุกวันนี้อาจจะแบบว่าไม่ต้องมาพอยุคโควิดครับเป็นยังไงครับ personal training ต่างๆ personal trainer ครับอยู่บ้านเราตั้งกล้องแล้วเป็นไงครับให้เขาโค้ชครับทำท่าอะไรครับเดี๋ยวทำท่าแพ้งหรือว่าอันนี้เขาเรียกผมก็เรียกไม่ถูกว่าท่าอะไรเนาะแบบหย่อนก้นลงไปอีกครับครูบอกว่าไม่พอหย่อนลงไปตรงเนี้ยเราสามารถ AI เนี่ยสามารถดูจับกล้องเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าอ๋อจากท่าของคุณเนี้ย
ยังก้มไม่พอนะต้องย่อกว่านี้ย่อกว่านี้อีกนะซึ่งตรงเนี้ยในแง่ของ image เองเนี่ยครับตัว machine learning ก็สามารถเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสามารถเขาเรียกว่า real time นะดูจากกล้องแล้วก็บอกได้แล้วว่าเอ้ยของคุณตอนนี้ position ภาพของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะจบในสายของสายที่2นะว่าแบบในพาร์ททวนนิดนึงก็คือในพาร์ทของ AI หรือว่า machine learning เนี่ยเข้ามาช่วยอันแรกเลยก็คือ natural language processing คือทำไงให้ได้ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์นะไม่ว่าจะเป็น text เองหรือเป็น voiceอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของ image เข้าใจภาพเข้าใจเสียงครับเข้าใจเมื่อกี้เป็นเสียงแล้วตอนนี้เขาเข้าใจภาพว่าอ๋อเห็นรูปแล้วเข้าใจว่าอันนี้รูปนี้คือความหมายเป็นยังไงนะครับอันนี้มาในพาร์ทสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเรา big data เนี่ยเข้ามามีผลกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรายังไงได้บ้างนะครับในแง่ของ Marriott เองนะครับอย่างที่เรียนแจ้งแล้วเขาก็มีการใช้อะไรครับทำ optimization ในเรื่องของราคาเพื่อให้เกิดmargin สูงสุดนะครับหรือทำ revenue suggestion นะครับ face recognition ก็คือทำ check in ออนไลน์ที่เป็นใช้ face check in นะครับอันนี้ก็ Marriott ก็เอามาใช้แล้วเขาใช้ทั้งฝั่งที่เป็น data analytics ใช้ทั้งฝั่งที่เป็น machine learning หรือว่า AI นะครับ Airbnb เช่นเดียวกันครับใช้ในฝั่งที่เป็นอะไรครับ photo work ครับรูปแบบแบบไหนที่จะ work ที่สุดดีที่สุดในแต่ละกลุ่มของลูกค้าใช้ NLP ครับในการวิเคราะห์รีวิวครับว่าคนที่เข้ามารีวิวเนี้ย positive negative characteristic โรงแรมแต่โรงแรมประเภทมีการรีวิวเป็นไงเขาไม่ได้ใช้คนอ่านทั้งหมดหรอกครับเขาใช้ NLP ครับใช้ machine learning เข้าไปอ่านแล้วกำหนดมาเป็นสกอร์ว่าโรงแรมนี้สุดท้ายเรื่องหลังเขาสกอร์นี้เป็นยังไงคนโรงแรมนี้คนชมเรื่องไหนเยอะสุดท้ายพอมีคนสนใจเรื่องไหนหรือว่าแคร์เรื่องของความ cleanliness มากที่สุดเขาก็จะ recommend ได้ถูกตรงนะครับเอาไปทำเรื่องของ regression analysis ครับทำอะไรครับทำในแง่ของ major impact ของ booking ครับทำในแง่ของทำนายว่า demand ว่าเอ้ย impact แบบ characteristic ปัจจัยไหนที่จะ impact กับยอดของจองของฉันบ้างนะครับรวมถึงการทำพวก predictive model เรื่องของการทำพวก forecasting โดยที่ใช้ข้อมูลจากอดีตมา predict ว่า marketเทรนหรือว่า market demand เนี้ยจะมีค่า demand เข้ามาเท่าไหร่บ้างนะครับไอเอเชียครับโอ้ใช้คล้ายคลึงกันเลยครับมีการทำ predictive modeling นะครับในส่วนของที่เป็น demand forecast หรือว่า sourcing forecast เพื่อที่จะกำหนดไงครับไปดู demand ว่าเขาจะกำหนด seed หรือว่าอาหาร optimize เขาเรียกว่าเตรียมอาหารเตรียมจำนวน seed เท่าไหร่ดีนะครับรวมถึงการทำ optimize pricing นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับมีเรื่องของการทำพวก analytics dashboard นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่า dashboard analytics เป็นยังไงบ้างนะครับสายการบินครับ EasyJet ก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับมีการ manage revenue management ในเรื่องของการกำหนด pricing strategy นะครับการกำหนดเรื่องของ inventory นะครับสายการบินก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับมีเรื่องของการทำ optimization ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pricing หรือว่า consumption ต่างๆนะครับโอเคก็ในพาร์ทที่2ครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสามารถเอา data มาซัพพอร์ตในแง่ของ communication ยังไงการสื่อสารยังไงและในการ run business ยังไงก็จะเป็นเรื่องของconceptual ที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับทีนี้ในพาร์ทถัดไปในพาร์ทที่3เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าพาร์ท into เอาเขาเรียกว่าเอาข้อมูลการจัดการมาถูกสู่การ action เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างมีข้อมูลเราจะมาวิเคราะห์รูปแบบยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราจะพบในส่วนที่3ถัดไปนะก็จะเป็นคุณอาจารย์โมนะครับจะเป็นสอนว่าถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เราจะมาวิเคราะห์อะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราจะได้พบกันในพาร์ทถัดไปนะครับส่วนพาร์ทที่2นี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ